เดี๋ยวจะมีขึ้นมาเรื่อยๆมั้งฮะหัวใจทุกดวงมีคุณค่าใจของเราทุกดวงทุกคนมีคุณค่าคนหนึ่งมีก็มีคุณค่าหนึ่งคนหนึ่งก็มีคุณค่าหนึ่งไม่ใช่ต้องคนเป็นร้อยเป็นพันถึงจะมีคุณค่าไม่ใช่เรานี่แหละคุณค่าคนหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งคนก็คุณค่าหนึ่งคนสองคนก็คุณค่าหนึ่งคนเราเอาใครเป็นประมาณเราเอาเรานี่แหละเป็นประมาณที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่แหละเอาเรานี่แหละเป็นประมาณวาระนี้เป็นเวลาที่เราเป็นวาระที่เราตั้งใจฟังธรรมขอให้เราตั้งอกตั้งใจฟังแล้วนั่งภาวนาไปด้วยจากนี้ไปครึ่งชั่วโมง30 40 50นาทีก็แล้วแต่ขอให้เราตั้งใจนั่งภาวนาเพราะการภาวนากับการฟังธรรมะนั้นมันจะกลมกลืนประสับประสานกันไปทำให้เราฟังธรรมะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเรานั่งฟังเฉยๆไม่ได้ตั้งใจภาวนาด้วยมันเหมือนกับความตั้งอกตั้งใจยังอ่อนเกินไปมันไม่แข็งมันไม่แกร่งพอเรามีการตั้งอกตั้งใจภาวนาด้วยมีการตั้งใจนั่งฟังด้วยมันตกจากฟังก็ไปอยู่กับภาวนามันตกจากภาวนาก็ไปอยู่กับเสียงที่เราฟังขยับกันไปขยับกันมาขยับกันไปขยับกันมาอยู่อย่างนี้มีสติมีสัมปชัญญะประกอบอยู่อย่างนี้การฟังเทศของเราก็จะได้ผลเราก็จะเข้าใจด้วยระยะเวลา20นาที30นาทีครึ่งชั่วโมง40 50นาทีมีคุณค่ากับการที่เรามาฝึกฝนอบรมหัวใจของเราโอกาสที่เราจะอบรมหัวใจของเราไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสบ่อยๆโอกาสเราจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับหัวใจของเราเราจะเห็นว่าเราเอาอะไรเข้าสู่หัวใจหัวใจจึงจะเป็นสิริเป็นมงคลนอกจากศีลนอกจากธรรมแล้วไม่มีเราไม่ปฏิเสธอย่างอื่นรู้เรื่องนั้นดีไหมรู้เรื่องนี้ดีไหมดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเรื่องที่มันปีนเกลียวกับศีลกับธรรมแล้วไม่ดีสักอย่างแต่ถ้าเรื่องที่มันโอนเอ็นผ่อนปลนลู่ไปตามหลักของศีลของธรรมแล้วได้ประโยชน์ขอให้เราตั้งอกตั้งใจฟังนะ นั่งภาวนาไปด้วย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกลมุตตมันติ การฟังธรรมถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลเป็นอุดมมงคลทำไมจึงว่าเป็นสิริเป็นมงคลเพราะการฟังธรรมนั้นได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติคำว่าได้ข้อปฏิบัติได้แนวปฏิบัติได้ตัวอย่างที่จะทำให้เราไปสร้างเหตุเพื่อความดีงามเพื่อความถูกต้องถ้าหากเราตั้งใจสร้างเหตุเพื่อความดีงามเพื่อความถูกต้องผลที่จะพึงตามมาก็คือเพื่อความถูกต้องเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในหัวใจของเราหัวใจของเราเรียกร้องหาความสุขเรียกร้องหาความเจริญแต่ตรงกันข้ามถ้าหากเราเอาหลักของโลกมาปกครองหัวใจโดยประสิทธิ์จากเคลือบแฝงกับอัดกับธรรมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าหัวใจของเราจะจืดจะชืดจะเหี่ยวจะแห้งแห้งจากศีลแห้งจากธรรมแห้งแล้ง
แห้งแล้งจากศีลแห้งแล้งจากธรรมไม่มีน้ำศีลไม่มีน้ำธรรมจิตใจแข็งกระด้างจิตใจแข็งกระด้างจิตใจหาความสงบสงัดได้ยากน้อมมาเพื่อเมตตาก็กระด้างน้อมมาเพื่อกรุณาเพื่อมุทิตาเพื่อเบิกขาจิตใจก็แข็งกระด้างดึงไม่อยากมาการที่เราดึงไม่อยากมาเพราะจิตใจของเราไม่ได้อ่อนน้อมที่ท่านเรียกว่าจิตไม่มุทุตาจิตไม่อ่อนจิตไม่อ่อนจิตไม่เบาจิตละหุตาจิตไม่มุทุตาจิตไม่อ่อนจิตไม่น้อมจิตไม่เบาจิตไม่อ่อนจิตไม่น้อมจิตดื้อด้านจิตแข็งกระด้างทำให้สงบได้ยากจิตที่ดื้อด้านทำให้สงบได้ยากเป็นจิตที่รับเหตุรับผลที่ชอบด้วยธรรมรับไม่ได้เพราะมันดึงมันถูกสิ่งภายนอกดึงไปหมดเพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงอ่านเสียงธรรมจึงเป็นเหตุทำให้เราได้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นเหตุนำมาเพื่อความสุขเพื่อความเจริญอย่างแท้จริงท่านจึงว่าการฟังธรรมฟังตอนไหนเวลาใดก็ตามกลางวันกลางคืนดึกดื่นเที่ยงคืนตรงนี้ตรงนั้นที่ไหนก็ตามในป่าในเขาที่โล่งกลางถนนตรงไหนเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะมีธรรมะกระเทือนถึงหัวใจโอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสที่เราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมคำว่าธรรมในที่นี้เราพยายามตะล่อมลงมาที่ใจของเราย้อนมาดูที่ใจของเราตอนนี้เรากำลังนั่งภาวนาให้ใจของเราได้รับความสงบทำไมใจของเราจึงมันจึงไม่สงบใจมันไม่สงบเพราะมันมีสิ่งพาให้เราให้ใจเราไม่สงบไม่ใช่อยู่ๆใจก็ไม่สงบเฉยๆมีสิ่งพาจิตของเรานี่ออกไปดึงจิตของเราออกไปลากจิตของเราออกไปสิ่งเหล่านั้นมีพลังสิ่งเหล่านั้นคือตัณหาในหัวใจของเราตัณหาในหัวใจของเรานั้นมีพลังมากมีพลังมหาศาลมีพลังข้ามภพข้ามชาติมีพลังลากจิตดึงจิตของเราขึ้นที่สูงลงที่ต่ำสามารถส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้อำนาจของตัณหาอำนาจของความอยากตัณหาเราได้มาจากไหนตัณหาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารนั่นแหละคือสิ่งที่ปรุงแต่งมาประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยอุปาทานในนั้นประกอบด้วยภพประกอบด้วยชาติสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่จบไม่สิ้นนี่คือพลังของความไม่บริสุทธิ์ของใจของเราตัณหาก็คือฤทธิ์เดชของความอยากของหัวใจของเราเราย้อนดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นตัณหาความอยากของใจของเราเราจะเห็นถ้าเราย้อนไปที่ใจของเราเราจะเห็นอำนาจความอยากของตัณหามันจะมาคอยกระซิบกระซาบมันมีมากมายมหาศาลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำในมหาสมุทรเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาอะไรมากมายถึงขนาดนั้นตัณหาในหัวใจของเราถ้าหากเราไม่ได้ดำริธรรมะจิตของเราที่กระดุกกระดิกพลิกแพลงออกมามีแต่เรื่องของตัณหาทั้งนั้นขณะนี้ก็ตัณหาขณะต่อไปก็ตัณหาขณะต่อๆมาก็ตัณหาปรุงจิตปรุงขึ้นมาทีไรตอนไหนเมื่อไรก็คือตัณหามันจะมากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรได้ยังไงเพราะคนเราเกิดมาไม่ใช่เราเพิ่งเกิดมาไม่รู้กี่กับกี่กันกี่ภพกี่ชาติกี่ปูเรชาติกำหนดจดจอมไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ถูกว่าเกิดมามากน้อยเท่าไหร่แต่ละคนเกิดมาแล้วก็หมุนเวียนสับปนกันไปเกิดที่สูงบ้างเกิดที่ต่ำบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นอินเป็นพรหมแล้วก็ตกไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เลยไม่จบไม่สิ้นอะไรเป็นเหตุให้เราสับเปลี่ยนภพชาติเหล่านี้ก็คืออำนาจพลังของตัณหานั่นเองมันผลักเราขึ้นที่สูงบ้างผลักเราขึ้นที่ต่ำบ้างตราบใดตอนใดระยะใดเวลาใดเราดำรงชีวิตของเราได้หลัก
ตามหลักเกณฑ์ของศีลของธรรมมันก็จะเป็นเหตุผลชีวิตจิตใจของเราให้ขึ้นที่สูงหมายถึงขณะนั้นตอนนั้นจิตของเรามีความสนใจประกอบไปด้วยทานประกอบไปด้วยศีลทานมีพลังมีผลมีอานิสงส์ศีลมีพลังมีผลมีอานิสงส์การสงบระงับจิตของเราให้เกิดความสงบมีผลมีอานิสงส์การพิจารณาให้เกิดปัญญามีผลมีอานิสงส์อานิสงส์เหล่านี้ถ้าหากเราเจริญรอยตามบรรพบุรุษท่านพาถือมาประพฤติมาปฏิบัติมาทำให้จิตของเราเนี่ยสูงขึ้นเด่นขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วรับพฤติกรรมของเราเป็นไปตามอำนาจของตัณหาก็จะพาให้เราตกต่ำหมุนไปอย่างหนึ่งเพื่อรักหมุนไปอย่างหนึ่งเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่ออิจฉาเพื่อริษยาเพื่อพยาบาทเพื่อโกรธเพื่อเครียดเพื่อเกลียดเพื่อชังเพื่อฆ่าเพื่อแกงซึ่งกันและกันอย่างนี้เกิดอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าเป็นพฤติกรรมที่แข็งกระด้างเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขามันผิดหลักมันเป็นหลักที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยดื้อด้านแข็งกระด้างอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นพลังอันนี้มันเป็นพลังที่ผลักเราตกที่ต่ำมีคุณภาพไม่พอที่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์จากนั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราคือสัตว์เดรัจฉานเราเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานมีอยู่เต็มป่ามีอยู่เต็มทุ่งเต็มนาเต็มป่าเต็มดงเต็มน้ำสัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่ที่เราเห็นสัตว์เหล่านี้มีชีวิตมีจิตใจเหมือนอย่างเรานั่นแหละแต่เขามีคุณสมบัติไม่พอที่จะมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากมีคุณสมบัติพอเป็นมนุษย์แม้แต่คุณสมบัติพอเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีคุณสมบัติไม่เท่ากันบางคนเกิดมาก็สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆไม่มีคุณสมบัติดิบดีอะไรบางคนก็วิกลวิกาลเป็นภาระกับพ่อกับแม่ผู้ดูแลเนี่ยคือกรรมบาปกรรมมันติดมาคือเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบอย่างนี้ก็มีเป็นมนุษย์ชั้นกลางๆมีสติมีปัญญาพื้นธรรมะกินธรรมดาเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์ชั้นเลิศเป็นอัจฉริยะมนุษย์เนี่ยคือคุณสมบัติแม้แต่เป็นมนุษย์ก็คุณสมบัติไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหากผู้ไม่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำไปกว่านั้นไปสิ้นเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกอเวจีเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังอันนี้คือการตกต่ำของจิตของเราของผู้รู้ของเรามันตกต่ำไปด้วยอำนาจของอะไรตกต่ำไปด้วยอำนาจของพฤติกรรมของเราพฤติกรรมก็คือกิริยาที่เราแสดงออกทางกายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแสดงออกทางวาจาพูดเท็จพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อกิริยาเหล่านี้ยังเศษบาปเศษกรรมมาให้กับเราทำให้เราไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องไปเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายก็แล้วแต่ถ้าหากคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแล้วมีคุณสมบัติเพียงพอมีสติมีสัมปชัญญะครบสมบูรณ์บริบูรณ์ครบอาการ32จิตก็มีความสมบูรณ์พัฒนาไปสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วจากนั้นแล้วก็ประเภทอัจฉริยะมนุษย์ทำไมคนหนึ่งถึงมีความรู้ปานกลางคนหนึ่งถึงมีความรู้ถึงขั้นอัจฉริยะเพราะภพชาติเขาสั่งสมมาอย่างนั้นมาสั่งสมมามากมายมหาศาลบางคนเพิ่งเริ่มสั่งสมบางคนก็เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากที่ต่ำๆมาขึ้นที่สูงมาเป็นมนุษย์บางคนก็โผล่ขึ้นมานานแล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีปัญญามีความฉลาดสืบเนื่องกันมานานคุณสมบัติภายในใจของเขาจึงมีมากเพราะฉะนั้นหัวใจของมนุษย์มันสมองของมนุษย์อีกพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
ท่านจึงว่าในภพชาติของความเป็นมนุษย์ยกเว้นคนที่มีหัวใจวิกลวิการบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์สามารถพัฒนาไปได้จากไม่รู้อะไรพัฒนาให้รู้ได้ศึกษาเรื่องนั้นศึกษาเรื่องนี้พัฒนาเรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้ฝึกฝนเรื่องนั้นฝึกฝนเรื่องนี้ฝึกฝนแล้วมีความเจริญไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเพื่อคุณงามความดีมาตั้งอกตั้งใจให้ทานตามมันพระบรุษของเรามาตั้งอกตั้งใจรักษาศีลประพฤติตามศีลตามธรรมของพระพุทธเจ้าของเรามาตั้งใจภาวนาให้จิตได้รับความสงบจิตที่มีความสงบนั้นเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่มีความสุขเป็นจิตที่มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพเป็นจิตที่เป็นสิริเป็นจิตที่เป็นอุดมมงคลความสงบของจิตนั่นเองเกิดขึ้นจากตัณหาสงบจิตของเรามันไม่สงบเพราะตัณหามันพาให้ไม่สงบตัณหาพาเรานึกเราคิดเรื่องรูปน่าดีน่ารักไม่น่ารักน่าชังไม่น่าชังเรื่องเสียงเพราะเสียงไม่เพราะก็ยึดเข้ามาไม่เพราะก็ผลักออกไปก็มีอยู่แค่นี้ให้ความสำคัญแค่ว่ายินดีกับยินร้ายเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นวงจรของอายตนะภายในอายตนะภายนอกสัมผัสสัมพันธ์กันตาไปสัมผัสกับรูปหูไปสัมผัสกับเสียงจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายประสาทสัมผัสกับผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี้ทำอารมณ์คือธรรมารมณ์อารมณ์น้อมนึกในภายในที่เรียกว่าธรรมารมณ์คำว่าธรรมารมณ์นึกคิดเรื่องอะไรก็นึกคิดเรื่องรูปที่ล่วงไปแล้วนึกคิดเรื่องเสียงที่ล่วงไปแล้วนึกคิดถึงเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ล่วงไปแล้วเป็นธรรมารมณ์อันนี้เป็นวงจรของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกของมนุษย์เราสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแม่ชีแก้วท่านจึงว่าโลกมนุษย์ของเรานี่แหละเป็นโลกที่แสวงหาได้สามารถทำดีจนถึงที่สุดได้สามารถทำให้เลวจนถึงที่สุดได้จนไม่เหลือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นี่ในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไม่เหมือนภพชาติในอบายไม่เหมือนภพชาติในสวรรค์ชั้นอินชั้นพรหมสวรรค์เทวโลกสวรรค์ชั้นพรหมโลกสัตว์ที่ไปอบัติในเทวโลกที่ไปอบัติในพรหมโลกไปเสวยกรรมโอกาสที่จะสร้างกรรมเพิ่มเติมเพื่อมีบุญกุศลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีน้อยไปเสวยกรรมเหมือนอย่างทำเหตุเพียงพอแล้วไปอบัติบนเทวโลกมีความสุขเป็นวิมานทิพย์อันนั้นก็ทิพย์อันนี้ก็ทิพย์เสวยกามบริโภคกามเต็มแปร่อยู่บนนั้นผู้ที่ไปเกิดในพรหมโลกก็บริโภคกับอารมณ์ฌานอารมณ์ความสงบของจิตไม่ได้นึกเรื่องคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอันนี้เป็นอารมณ์ของผู้บำเพ็ญจิตให้ได้รับความสงบที่เรียกว่าอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานก็คือบริกรรมให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตสงบก็คือกิเลสสงบคือตัณหาสงบเอาสติมากำกับจิตเอาสัมปชัญญะมากำกับจิตเอาวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรมากำกับจิตเราทำได้ไหมเราทำได้เหมือนอย่างเรานั่งบริกรรมพุทโธ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 นี่แหละคือวิชาทำให้ใจสงบเราภาวนามีสติกำกับกำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ไม่ปล่อยวางจิตของเราก็จะเริ่มสงบอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธสงบนานๆเข้าสงบนานๆจิตก็จะเริ่มอิ่มกับคำว่าพุทโธเหมือนกับคำว่าพุทโธนี่เป็นอาหารป้อนเข้าปากก็จะเริ่มอิ่มเข้าไปเรื่อยอิ่มเข้าไปเรื่อยอิ่มเข้าไปเรื่อยเพราะคำว่าพุทโธนี่เป็นอารมณ์ของธรรมธรรมกรรมวิบากก็คือเป็นผลรายได้ของธรรมแต่ถ้าเอามานึกมาคิดมาปรุงเรื่องกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสเรามาสรุปว่าผลรายได้ในหัวใจของเรามี2อย่าง1ผลของกิเลส2ผลของธรรมเรานึกคิดเรื่องกิเลสผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสเรานึกคิดเรื่องธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์ของธรรม
ทำไมเราจึงว่าเป็นอารมณ์ของธรรมเพราะเป็นอารมณ์ทำให้ใจของเราสงบระงับจากกิเลสตัณหาอาสวะความสุขความเจริญก็ตามมานี่เป็นอารมณ์ของธรรมเราบริกรรมไปเราบริกรรมไปมันอิ่มเมื่อจิตมันอิ่มแล้วจิตมันก็ไม่ไปไหนมันอิ่มคือมันไม่หิวปกติจิตถ้ามันหิวแล้วมันจะหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวสัมผัสอันนั้นเป็นอาหารของกิเลสจิตมีกิเลสจิตหิวอารมณ์มันวิ่งไปรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสัมผัสได้มาอารมณ์ที่ดีมันก็ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปมีอยู่แค่นั้นเองที่เรียกว่ายินดีกับสุขเวทนายินร้ายกับทุกขเวทนาตราบใดที่ตัณหามันแทรกเข้ามาที่หัวใจของเรามันให้ยินดีกับสุขเวทนาเมื่อยินดีแล้วก็สอบก็แสวงหาดึงเข้ามาดึงเข้ามากอบโกยเข้ามากอบโกยเข้ามายื้อแย่งเข้ามาชิงดีชิงเด่นเข้ามานี่คืออารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีก็ผลักออกไปเตะออกไปถีบออกไปเคลียร์ออกไปลบล้างออกไปทำลายล้างออกไปในหัวใจของคนเรานี่คือความไม่เที่ยงตรงกับภาวะของจิตที่รู้ไม่รู้สักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเห็นด้วยความเป็นธรรมเห็นชอบด้วยความเป็นธรรมเห็นยังไงเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ฟังสักแต่ว่าได้ฟังนึกคิดสักแต่ว่านึกคิดจะไม่เกิดความยินดีจะไม่เกิดความยินร้ายหัวใจของคนประเภทนี้ต้องเป็นหัวใจของคนที่ตั้งใจภาวนาตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมเช่นอย่างเรามาเจริญสติปัฏฐานนี้เรามาเจริญสติปัฏฐานปั๊บตาเราเห็นรูปเรามีสติกำหนดจดจ่อเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่รักไม่ชังถ้าเราเห็นว่ารูปดีแล้วเราปล่อยเคลิ้มไปชอบเนี่ยตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วเมื่อมันแทรกเข้ามาแล้วก็ทำให้เรายึดเข้ามายึดเข้ามาอันนี้คือสาเหตุต้นตอที่เราให้เราทำให้เราเสาะแสวงหาทำให้เราดิ้นอยู่เสาะแสวงหาอยู่บนโลกหวังกับสิ่งนู้นแสวงหาสิ่งนู้นหวังกับสิ่งนี้แสวงหาสิ่งนี้บางทีก็สมหวังบางทีก็ไม่สมหวังสมหวังก็สุขใจประเดี๋ยวประดาวนิดหน่อยไม่สมหวังก็ผิดหวังก็ทุกข์แต่ร้อยทั้งร้อยเรามักจะผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากในหัวใจของเราจะเกิดขึ้นจากการผิดหวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจอบรมจิตด้วยสติด้วยสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อแม้แต่เราบริกรรมพุทโธนี่ก็ต้องอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะนึกอารมณ์เดียวคือพุทโธเวลาจิตสงบสงัดเข้ามาอันนี้เขาเรียกสมถะคือจิตสงบเฉยๆแต่ถ้าหากเรากำหนดจดจ่อดูกิริยาการที่ตาได้เห็นรูปได้ยินพิจารณาลักษณะกิริยาการการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปการพิจารณาเห็นแบบนี้พิจารณาเห็นตามลักษณะกิริยาการของสังขารเพราะสังขารนี้เราต้องรู้จักเราต้องเข้าใจตัวเราทั้งคนเนี่ยมีสังขารรูปและก็มีสังขารนามคำว่าสังขารก็คือสิ่งประกอบเรามาดูร่างกายของเราสิ่งประกอบก็คือดินน้ำลมไฟดินก็คือสิ่งที่แข็งเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่เป็นมูลเดิมถ้าเรียกว่าธาตุมันเป็นอยู่มีอยู่ประจำโลกถ้าเรียกว่ามูลเดิมเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะมันประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างของเรามันมาเกาะกลุ่มกันได้ด้วยอำนาจของกรรมมีขาสองขามีลำตัวมีหัวมีแขนเป็นเราขยับเขยื่อนได้มีปากพูดได้ลักษณะกิริยาการของสังขารเหล่านี้อาศัยว่าดินน้ำลมไฟมาเกาะกลุ่มกันแต่ก็มีเจ้าของดินน้ำลมไฟคือผู้รู้คือจิตกรรมมากับจิตกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมากับจิตกรรมมาจับจองผู้รู้ของเรามาจับจองได้ตามอำนาจของกรรมถ้ากรรมดีพอจะได้คุณสมบัติขนาดนี้เราก็ได้ขนาดนี้ได้คุณสมบัติดีเลิศกว่านี้ก็จะได้ดีกว่านี้ประณีตกว่านี้ละเอียดกว่านี้ได้รูปทิพย์ได้รูปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นนี่ก็คือการได้มาด้วยคุณสมบัติ
ที่เรามีในหัวใจของเราเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นเป็นกองสังขารเป็นส่วนประกอบเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเงี้ยธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดนะไฟก็คือไฟในตัวเรานี่แหละไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟอบอุ่นกายให้กายอบอุ่นลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสิ่งเหล่านี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกธาตุดินข้างนอกมีธาตุดินข้างในของเราก็มีแต่คำว่าธาตุธาตุในที่นี้ท่านไม่ได้ไปแปลวิจิตพิสดารเหมือนอย่างที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกวิทยาศาสตร์เขาไปเรียกเป็นร้อยๆธาตุแต่ธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกนั้นท่านเรียกเอาสิ่งที่แข็งๆนั่นแหละท่านเรียกว่าธาตุดินเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมูดน้ำขุ่นอันนี้ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งลักษณะที่อบอุ่นหมายความว่ามันอุ่นไม่ให้ร่างกายนี้มันบูดมันเน่านี่เป็นลักษณะของธาตุไฟลักษณะของธาตุลมก็ปรนเปรือกายปรนเปรือกายหายใจเข้าหายใจออกเราตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เราไม่หายใจเข้าไม่ตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกเขาก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นแหละเพราะร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอเวลาคนตายไม่มีลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุลมหมดไปธาตุดินธาตุไฟก็หมดไปธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปธาตุดินก็จะเริ่มบูดเริ่มเน่าธาตุดินก็เริ่มบูดเริ่มเน่าธาตุน้ำก็เริ่มย่อยเริ่มสลายเริ่มขึ้นอืดขึ้นเขียวน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มไหลเข้าไหลออกสิ่งเหล่านี้กลายไปเป็นธาตุเดิมทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่ากองสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมก็คือจิตใจจิตใจของเราคือผู้รู้คือธาตุรู้ธาตุรู้เป็นของเก่ามีอยู่ดั้งเดิมประจำโลกเราเอาของเก่าที่มีอยู่ในโลกมาเกิดเรามีธาตุรู้ด้วยกันทุกคนเรามีจิตด้วยกันทุกคนจิตของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่กับกันปุเรชาติไหนเรารู้จักได้ไหมเราไม่รู้จักแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทรงพยากรณ์ว่าเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่ท่านชี้ไปที่อวิชชาวิชชาด้วยเหตุนั้นคำว่าอวิชชาจึงเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมเป็นหลักปรัชญาที่ทรงเรามาเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารเราไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสิ่งเหล่านี้หากมันพัฒนาตัวมาเองโดยลำดับเราไม่ต้องสงสัยสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้พัฒนามาโดยลำดับอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมีวิญญาณมีนามมีรูปจากนั้นแล้วก็นามรูปนี่แหละมันมาสัมผัสกันเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกจากนั้นแล้วเกณฑ์ของการสัมผัสเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความสุขเกิดความทุกข์บางทีเราก็ยินดีกับความสุขบางทีก็ยินร้ายกับความทุกข์เกิดเวทนาเมื่อเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดตัณหาเสร็จแล้วเกิดอุปาทานนี่คือตัณหาใหม่ตัณหาใหม่มันเกิดมาตัณหาเก่ามันส่งเรามาแล้วตัณหาใหม่มันมาเกิดมาเป็นการสร้างรกสร้างรากสร้างโลกสร้างเต้าให้กับตัวมันเองอันนั้นคืออวิชชาต้นต่อที่ส่งให้เราเกิดขึ้นมาเรามาดูอวิชชาในปัจจุบันในขณะที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในขณะที่จิตเราอยู่จิตของเรารู้จิตของเราสว่างจิตของเรามีวิชชาวิชชาแปลว่าความรู้ความสว่างจิตเรามีวิชชาอะไรทำให้จิตเรารู้อะไรทำให้จิตเราสว่างสติธรรมปัญญาธรรมเราดำรงได้ไหมในจิตของเราเราดำรงให้มีสติคือความระลึกได้ระลึกอะไรก็รู้ระลึกอะไรก็รู้ระลึกอะไรก็รู้ตัวนี้แหละเป็นตัวรู้ตัวสติธรรมตัวปัญญาธรรมเราเอามาทำงานประสานกลมเกลียวสัมผัสสัมพันธ์กันไปนานๆเข้าสติธรรมปัญญาธรรมบวกกับสัญญาอารมณ์กลายเป็นปัญญาญาณกลายเป็นวิปัสสนากลายเป็นวิปัสสนาญาณละเอียดขึ้นไปโดยลำดับ
มันจะมีผลเพิ่มบวกเข้า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 มันเริ่มเหมือนกับเราเคี่ยวอะไรเคี่ยวกะทินี่แหละเคี่ยวไปเคี่ยวไปเคี่ยวไปกลายเป็นมันกลายเป็นกะทิขึ้นมาเห็นไหมตัวกะทิตอนเริ่มแรกหายไปไหนก็ไม่รู้ด้วยเหตุที่เราเคี่ยวไปเคี่ยวไปเคี่ยวไปกลายเป็นน้ำมันขึ้นมาเราไปดูนะน้ำมันหมูน้ำมันกะทิมะพร้าวน้ำมันอะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มแรกมันมาจากสิ่งหนึ่งที่เราทำเราทำไปแล้วพอเวลามันถึงที่สุดก็มันกลายเป็นน้ำมันปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อรู้อยู่ตราบใดเราไม่มีวิชาตราบนั้นอวิชามันครอบเมื่ออวิชามันครอบหัวใจของเราพุทโธจับได้ไหมพุทโธหายไปไหนไม่รู้ลืมเลือนจางหายไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เพราะเราขาดสติเราขาดสัมปชัญญะจิตของเรามืดตึ๊บตอนนั้นนี่คืออวิชชาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอวิชชาเก่ามันส่งเรามาแล้วอวิชชาในปัจจุบันมันมาส่งผลให้เราได้เปรียบมาส่งผลให้เราเสียเปรียบตราบใดที่เรามีวิชชาเราก็ได้เปรียบอวิชชาตราบใดที่วิชชาของเราหายไปอวิชชามันมาครอบจิตของเราโมหะเราก็เรียกมันครอบจิตของเราปั๊บจิตของเรามืดตึ๊บคิดนึกอะไรไม่รู้แหละรู้อีกทีหนึ่งโอ้ไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปโผล่เรื่องนู้นไปโผล่เรื่องนี้ที่นู่นที่นี่ไม่รู้เพราะเราขาดความรู้ตัวเราขาดสติเราขาดสัมปชัญญะอันนี้เป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมอวิชชาเก่ามันส่งเรามาแล้วอวิชชาใหม่ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดแม้แต่สมาธิเราก็เจริญไม่ได้เพราะเราขาดสติเราขาดสัมปชัญญะถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาหรือเราจะเจริญมหาสติปัฏฐานในเมื่อเราขาดสติปั๊บตัณหาก็แทรกเมื่อเราขาดสติปั๊บตัณหาก็แทรกเมื่อเราขาดสติปั๊บจิตของเราก็ไม่สงบจิตไม่อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่อยู่กับอารมณ์อันเดียวนี่เลยเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็ปรุงยืดไปไม่รู้จักจบไม่มีที่จบแต่ถ้าหากเรามีวิชาตัณหามันสังขารมันปรุงต่อไม่ได้ตัณหามันปรุงต่อไม่ได้เหมือนจิตของเราที่มีอวิชามาครอบคลุมนั่นแหละโมหะมันก็ครอบเข้ามาราคะโทสะมันก็ครอบคลุมเข้ามาเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันมืดมันบอดแต่ตราบใดที่จิตของเราสว่างโรจน์มาคำว่าสว่างโรจน์ในที่นี้เกิดขึ้นจากปัญญาเกิดขึ้นจากสติเกิดขึ้นจากสมาธิเกิดขึ้นจากปัญญามารักษาจิตดวงนี้ทำให้จิตดวงนี้สว่างโรจน์อยู่ฝึกได้ไหมเราฝึกได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนให้พวกเราทำใจให้ได้รับความสงบเช่นอย่างเราต้องการให้สงบเขาจะสงบไม่ได้เราต้องมีงานให้เขาทำเราไม่ต้องไปสับสนแหละเอาคำเดียวแหละพุทโธพุทโธพุทโธจากพุทธไปหาโทก็ให้มันรู้ซึบต่อกันไปเลยจากโทไปหาพุทธก็ให้มันรู้ซึบเข้าไปถึงพุทธจากพุทธไปหาโทครับซึบไปถึงโทพุทธโทเราลองทำดูมันทำได้ไหมพอหนึ่งรอบได้สองรอบก็ต้องได้สามรอบก็ต้องได้สี่รอบก็ต้องได้สามรอบห้ารอบสิบรอบในเมื่อมันได้ก็หมายความว่าจิตของเรามันอยู่เราเอาสติเอาสัมปชัญญะของเรามาประคองจิตได้ด้วยเหตุที่เราฝึกได้อย่างนี้เราสามารถทำจิตของเราให้สงบระงับได้สงบจากอะไรสงบจากตัณหาตัณหามันมายุแย่จิตของเราให้จิตของเราไม่ได้รับความสงบตราบใดที่ตัณหามันแย่จิตของเราได้อวิชชามันก็ครอบจิตของเราโมหะมันก็ครอบจิตของเราหลงทั้งที่ลืมหูลืมตาอยู่เนี่ยมันหลงลืมไปหมดลืมหมดความรู้สึกเนื้อหมดความรู้สึกตัวหมดความระลึกได้ขาดสติขาดสัมปชัญญะเราพูดไปเราพูดมาการฝึกการหัดการอบการรมเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเราก็มาย้ำกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจย้ำมากสมถะก็เกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าเราตั้งอกตั้งใจย้ำอยู่ตรงนี้ได้สืบเนื่องต่อเนื่องวิปัสสนาก็เกิดขึ้นในหัวใจของเรา
ถ้าเราตั้งหลักตรงนี้ไม่ได้สมถะก็เกิดในใจของเราไม่ได้วิปัสสนาก็เกิดในใจของเราไม่ได้สมถะก็คือความสงบของใจใจสงบนั้นใจมีความสุขนะไม่ใช่สักแต่ว่าสงบเฉยๆมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความอิ่มเนื้ออิ่มตัวอิ่มอึ้งตึ้งนี่แหละคือจิตอิ่มถึงแม้ว่าเราจะไม่ว่าคำพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่ไปไหนแหละจิตมันอิ่มจิตมันไม่หิวเมื่อก่อนนั้นจิตมันหิวหิวอารมณ์อารมณ์คืออะไรหิวอารมณ์ที่เป็นรูปที่เป็นเสียงนะเพราะอะไรเพราะเป็นวงจรของมันมันเคยมีตาไปเห็นรูปมันเคยมีหูไปได้ยินเสียงมีจมูกไปสัมผัสกลิ่นนะได้เห็นทั้งตาด้วยเห็นทั้งรูปด้วยได้ทั้งกลิ่นด้วยถ้าเราปล่อยจิตให้ล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์ของความชอบอะไรเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันยั่วยุให้ตัณหาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเร็วมากปื๊ดๆขึ้นมาทันทีนี่คืออำนาจของตัณหาที่มันครอบคลุมหัวใจของเรากระแสมันเกิดอย่างนี้เวลาเรามีสติมีสัมปชัญญะกำกับเรามากำกับตรงนี้มันจะสงบตรงนี้มันจะระงับตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่บริกรรมพุทโธมันก็สงบระงับอยู่แต่มันจะสงบระงับเป็นพักพอมันขยับตัวขึ้นมาเราก็กำหนดให้สงบระงับเข้าไปอีกมันขยับตัวขึ้นมาเรากำหนดให้สงบระงับเข้าไปอีกเมื่อมันสงบระงับเพียงพอเอามาพิจารณาบ้างเราก็เอามาพิจารณากำหนดจดจ่อดูหลักของสัจธรรมคือกองสังขารทำไมเราต้องมาพิจารณาเรื่องกองสังขารเพราะกองสังขารนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเราหลงว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเรามีความเห็นมีความคิดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าหากเราไม่เคยฝึกฝนอบรมเราจะต้องมีความขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไม่ใช่เราอะไรเป็นเราผมนี่หรือเป็นเราขนนี่หรือเป็นเราเล็บฟันหนังเนื้อนี่หรือเป็นเราเราดูไปให้เห็นชัดเจนว่าเราจริงๆหรือกำหนดจดจ่อดูลงไปหนังก็คือหนังผมก็คือผมเล็บก็คือเล็บฟันก็คือฟันแขนก็คือแขนลำตัวก็คือลำตัวหัวก็คือหัวขาก็คือขาอวัยวะน้อยใหญ่ก็คืออวัยวะน้อยใหญ่เราลองใช้จิตของเราสำรวจตรวจตราดูมันเป็นเราจริงไหมเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าโอ้เป็นดินอ๋อเป็นน้ำอ๋อเป็นลมอ๋อเป็นไฟมาอย่างไหนมาจากอาหารข้าวปลาอาหารที่เราใส่เข้าไปโครงสร้างของมันมาอย่างไหนมาจากพ่อมาจากแม่อัตภาพร่างกายของเราโครงสร้างมาจากพ่อมาจากแม่เราไม่มีอะไรไปเกิดในท้องแม่เลือดสักหยดก็ไม่ได้ไปเกิดในท้องแม่แต่โครงสร้างทั้งหมดนี้เราได้มาจากพ่อได้มาจากแม่อยู่ในท้องแม่8เดือน9เดือนแล้วเราก็ออกมาพอเราออกมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องป้อนด้วยข้าวป้อนด้วยน้ำนมเราอยู่ในท้องแม่ดูดเลือดเนื้อของพ่อของแม่เอาไปเองดูดเลือดเนื้อของแม่เราจะเห็นว่ามีสายรกมีสายสะดืออันนั้นคือท่อลำเลียงอาหารไปเลี้ยงอัตภาพร่างกายพอได้อายุไขออกมาตัดสายรกสายสะดือตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องป้อนด้วยข้าวป้อนด้วยน้ำนมโตขึ้นมาเราก็เปิบเองได้รับทานข้าวปลาอาหารน้ำท่าอะไรต่ออะไรเองได้เราก็ยึดเหลือเกินโอ้ตัวเราโอ้ตัวของเราเวลาเรามาใช้สติใช้สัมปชัญญะกำหนดจดจ่อดูเราจริงๆหรือเรามากำหนดจดจ่อลองดูแต่ต้องจิตที่มีความสงบนะถ้าจิตไม่มีความสงบแล้วมันจะไม่เห็นชัดเจนหรอกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทำสมถะให้จิตได้รับความสงบพอจิตสงบแล้วท่านให้พิจารณาเพื่อให้เห็นเพื่อทำลายความหลงของตัวเองไม่อย่างนั้นมันหลงยึดสังขารยึดกองสังขารรูปยึดกองสังขารนามกองสังขารนามก็คือยึดถือสิ่งที่รู้ๆนี่แหละว่าเป็นเราว่าเป็นของเราวาดมโนภาพอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจหมายเราจะเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยขันธ์ทั้ง5คือผลผลของกิเลสทั้งหมดเลยแหละเพราะฉะนั้นการตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านให้พิจารณาให้รู้ว่าขันธ์5คือขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสมันเป็นเศษเดนเป็นกากกรรมของกิเลส
เช่นอย่างอัตภาพร่างกายได้มาจากไหนได้มาจากพ่อจากแม่อะไรที่มันผลิตมาให้เราได้จากพ่อจากแม่ก็ความอยากของพ่อของแม่นั่นแหละมีความนึกอยากประกอบกรรมขึ้นมาเป็นเหตุให้ธาตุของท่านไปอุบัติในท้องแม่เห็นไหมพอไปอุบัติขึ้นมาปั๊บประกอบกันเป็นกองสังขารกองสังขารกองนั้นก็เจริญวัฒนาถาวรมาเรื่อย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 ตามลักษณะการเจริญของการกำเนิดของมนุษย์มาเรื่อย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 นี่อยู่ในท้องแม่สังขารเหล่านี้ก็ปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบเพราะออกมาสังขารในภายในมันทำงานมันเสื่อมไปมันสิ้นไปทุกวันทุกเวลาเราจะเห็นว่าเราใส่ข้าวปลาอาหารไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ้าวมันเริ่มย่อยไปหมดแล้วหิวอีกแล้วร่างกายมันต้องการอีกแล้วหาใส่เข้าไปอีกแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงใส่เข้าไปอีกแล้ว3ชั่วโมง4ชั่วโมงใส่เข้าไปอีกแล้วทำไมเราต้องใส่เพราะร่างกายมันบกพร่องทำไมมันจึงบกพร่องเพราะสังขารนั้นๆไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มีการทำเหมือนโรงงานโรงหนึ่งไม่เคยหยุดเลยยิ่งเราดูไปที่หัวใจของเราด้วยแล้วไม่เคยหยุดนิ่งอยู่เลยลองหัวใจหยุดนิ่งหยุดสูบฉีดเลือดแค่วินาทีเดียวลองหยุดสูบฉีดดูเรื่องเลือดไม่ขึ้นเลี้ยงสมองเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตขึ้นมาทันทีอัตภาพร่างกายของเราเราดูสิสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้พิจารณาถึงรูปธรรมถึงนามธรรมเหล่านี้พิจารณาถึงกองสังขารเหล่านี้ท่านจึงให้เจริญสมถะท่านจึงให้เจริญวิปัสสนาเพื่อเป็นการมารู้มาเข้าใจเพื่อทำลายอวิชชาตันหาอุปาทานด้วยเหตุที่เรามีอวิชชาตันหาอุปาทานเราจึงมีภพเราจึงมีชาติคำว่าภพชาติคืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยในเมื่อเราได้มาแล้วเห็นไหมเราต้องเลี้ยงดูต้องหานุ่นมาให้หานี้มาให้หาปัจจัยสี่มาให้หาผ้ามาให้หาอาหารมาให้หาอยู่หายามาให้หาที่อยู่ที่อาศัยให้นี่คือปัจจัย4ทุกไหมการแสวงหาปัจจัยเราก็ทุกเรื่องการแสวงหาปัจจัยบางทีบางอย่างบางเรื่องต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกว่าจะได้เดือนละเท่านั้นกว่าจะได้เดือนละเท่านี้เรามาดูบางคนรับจ้างไปฆ่าคนบางคนรับจ้างโอ้ทำอะไรที่เสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยเสี่ยงต่อการตายอย่างเงี้ยนี่คือทุกหรือไม่ทุกจากนั้นแล้วก็ผิดกันจากการทะเลาะเบาแว้งในการแสวงหาปัจจัย4เหล่านี้นี่อัตภาพร่างกายพอเราได้มาแล้วคือได้กองทุกข์กองทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นกองทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่แล้วก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่นี่แหละกองทุกข์ที่ทั้งเปลี่ยนมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมไม่อยู่ในสภาพเดิมการที่สังขารไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังการเปลี่ยนไปของสังขารท่านว่าอนิจจังใครไปดัดแปลงให้เป็นอื่นไปได้ไหมไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้ดัดแปลงให้เป็นนิจจังได้ไหมไม่ได้ดัดแปลงให้เป็นสุขขังเที่ยงอยู่กับที่ได้ไหมไม่ได้มันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทำไมมันจึงเปลี่ยนก็เหตุปัจจัยตัวมันเองมันเปลี่ยนอยู่แล้วทำไมมันจะทำให้กองสังขารกองนี้เปลี่ยนไปไม่ได้ด้วยเหตุที่เหตุปัจจัยเปลี่ยนกองสังขารกองนี้จึงเปลี่ยนให้คงที่อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปคงที่อยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังอันนี้เป็นลักษณะของกองสังขารพุทธเจ้าท่านให้เราดูให้เรารู้เพื่อเราจะได้เข็ดหลาบเราเอาอันนี้แหละเป็นประจักษ์พยานเพื่อให้กิเลสในหัวใจของเรามันจำยอมจำนนไม่งั้นกิเลสไม่ยอมจำนนจำนนในเมื่อนั้นไม่ยอมจำนนราคะมันก็เกิดขึ้นอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นโทสะมีใครมาขัดมาขัดคอโทสะก็เกิดขึ้นอิจฉาทิสยาพยาบาททำทำไมทำเพื่ออะไรก็เพราะอำนาจของความอยากเพราะอำนาจของความอยากความริ้นรนความทะเยอทะยานของใจนั่นแหละคืออำนาจของความอยากตัณหาคืออำนาจของความอยากมันมีความอยากอยู่ในใจถ้าเราพยายามตั้งอกตั้งใจนั่งดูเราจะเห็นตัวตัณหาคือความดิ้นดิ้นของจิตของเราจิตของเราที่แท้จริงจิตของเราสักเท่ารู้แต่ฤทธิ์เดชของจิตที่มันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของความอยากอันนั้นคือตัณหา
มันมีละเอียดลึกอยู่ในจิตเราย้อนดูไปเราจะเห็นเราตั้งใจภาวนาแล้วเราจะเห็นเราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธตัณหามาแทรกเข้ามาปั๊บปุ๊บมันดึงไปแล้วเราตั้งใจพิจารณาเป็นรูปพิจารณากายอย่างเงี้ยพิจารณาเวทนาเงี้ยพิจารณาไปพิจารณาไปปุ๊บมันดึงเราไปแล้วนะมันบอกโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดนี่แสดงว่าจิตของเราอ่อนสติของเราอ่อนสมาธิของเราอ่อนตัณหาแทรกเข้าไปที่หัวใจแล้วความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราต้องพลิกแล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าหากเราดูให้เห็นเป็นสัจธรรมที่แท้จริงทุกขเวทนาสักแต่ว่าเวทนาเฉยๆจิตเป็นผู้รู้รู้ว่าเวทนาเฉยๆอัตตาตัวตนไม่โผล่ขึ้นเมื่ออัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมันว่าเราถ้าสุขก็ว่าเราสุขถ้าว่าทุกข์มันก็ว่าเราทุกข์มารู้ว่าเราสุขก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเรายินดีเราพอใจก็ยึดเข้ามายึดเข้ามานี่แหละการแสวงหาปัจจัย4 เราก็ต้องการเราก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาเขาก็ต้องการเราก็ยึดเข้าไปยึดเข้าไปเขาก็อยากได้เราก็อยากได้เขาก็แสวงหาเราก็แสวงหาในที่สุดต้องมีกฎมีเกณฑ์มีขนบมีธรรมเนียมมีระบบมีระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามระบบระเบียบเหล่านั้นไม่อย่างนั้นเราก็ฆ่ากันแกงกันแย่งกันชิงกันฆ่ากันเอาแย่งกันเอาเราดูสัตว์เขาไม่มีระบบไม่มีระเบียบนะตัวไหนมีกำลังมากกว่าเขาก็แย่งเอาตัวไหนมีกำลังมากกว่าเขาก็แย่งเอาแต่อาศัยว่ามนุษย์มีธรรมมีระบบมีระเบียบเราจะเห็นว่ามีกฎของศีลกฎของธรรมกฎของกฎหมายกฎของบ้านเมืองเพื่อทำให้มนุษย์เราชอบด้วยธรรมมีความเป็นธรรมควรได้ในสิ่งที่ควรได้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลควรเสียก็ควรจะเสียด้วยเหตุด้วยผลอันนี้คือหลักของระเบียบหลักของกฎหมายบ้านเมืองหลักของศีลหลักของธรรมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เอ้าเขาก็ต้องการเราก็ต้องการเขาแสวงหาเราก็แสวงหาถ้าเอาหลักของสัตว์มาใช้เรามีกำลังมากกว่าเราก็แย่งเอาแย่งเอาดื้อๆแย่งเอาซึ่งหน้านี่แหละเราดูเถอะถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้นั่นแหละคือพฤติกรรมของสัตว์เราไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะตรงถ้าใครมีพฤติกรรมแบบนี้นั่นแหละพฤติคือพฤติกรรมของสัตว์สัตว์น้อยนักที่มันจะไม่ใช้ระบบนี้แม้แต่ลูกของมันมันก็แย่งกินแม้แต่แม่ของมันมันก็แย่งกินกัดฉี่กันมันรู้ว่าพ่อว่าแม่มาลูกที่ไหนสัตว์เหล่านั้นเราไปดูหน้ามันติดสัตว์เราไปดูมันรู้ว่าพ่อมันรู้ว่าแม่มันที่ไหนนั่นคือหัวใจของสัตว์มนุษย์เราถ้าหากเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็ไม่พ้นเอาหัวใจของสัตว์มาสวมเป็นวิญญาณสัตว์นั่นก็เรียกว่าสวมวิญญาณสัตว์นั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่ต่างอะไรจากสัตว์แต่ด้วยเหตุที่มนุษย์มีศีลมีธรรมมนุษย์มีหิริสูงมีโอตัปปะสูงหิริคือความละอายแก่ใจความละอายแก่ใจช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ช่วยให้เราพ้นโทษได้ท่านทั้งหลายอย่ามองหิริอย่ามองข้ามหิริอย่ามองข้ามโอตัปปะหิริคือความละอายแก่ใจเราละอายคนนั้นละอายคนนี้อันนั้นคือละอายภายนอกละอายแก่ใจตัวเองโอ้ไม่กล้าทำละอายแก่ใจของตัวเองโอ้เป็นธรรมะที่ชั้นเยี่ยมที่สุดเลยคนนั้นสามารถคุ้มครองปกครองตัวเองได้ใครมีทั้งที่อยู่อย่างนี้แหละเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้มีเทวธรรมเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นธรรมใจมีความละอายแล้วก็มีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวกลัวอะไรไม่กล้าก้าวล่วงไม่กล้าก้าวล่วงกลัวอะไรกลัวโทษกลัวเวรกลัวภัยจะตามมาโอตตัปปะคือความเกรงกลัวกลัวทุกข์กลัวโทษจะตามมากลัวเวรกลัวภัยจะตามมาเรามีธรรมะ2ข้อแค่นี้เราเอาตัวรอดคนนั้นเป็นเทวดายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็คือเรานี่แหละมีศีลธรรมข้อนี้คนนั้นเป็นเทวดาทั้งเป็นนี่แหละทำทั้งนี้เขาเรียกว่าเทวธรรมหิริโอตัปปะสัมปนาสุขธรรมสมัยตาสันโตสัพปริซาโลเกเทวธรรมาติวุจติเรากล่าวว่าผู้มีหิริมีโอตัปปะเป็นผู้มีเทวธรรมเทวธรรมก็คือธรรมะที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นเทวดา
ตายแล้วถ้าหากยังไม่พบภูมิเป็นเทวดาเราก็ไปอุบัติเป็นเทวดาเราเป็นเทวดาทั้งที่ยืนเดินนั่งนอนบนแผ่นดินนี้แหละเราจะมีความสุขเราจะมีความเจริญเรามีหิริคือความละอายแก่ใจของตัวเองเรามีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปของกรรมไม่กล้ากระทำอันนี้เป็นเหตุให้เราได้ความชั่วช้าลามกอย่างนั้นพอเราพยายามทำไปแล้วเป็นเหตุเราได้บาปได้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเราจะต้องได้รับผลของบาปของกรรมเหล่านั้นไม่กล้าก้าวไม่กล้าล่วงหิริโอตตัปปะนี้ทำให้เราได้อัดได้ทำยกตัวอย่างนิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังพระนันทะแต่งงานกับนางชนะปทกัลยาณีแต่งงานสดสดร้อนร้อนใหม่ๆนันทะนี่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าต่างมารดาในวันแต่งงานกับนางชนบทกัลยาณีนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเสวยพระกัลยาหารที่กบิลพัสดุ์เมืองกบิลพัสดุ์ที่ในวังกรุงกบิลพัสดุ์หลังจากแต่งงานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็กลับมาที่นิโครธารามพระพุทธเจ้าก็เลยมองนันทาเลยโอ้นันทากำลังจะถูกไฟไหม้หัวคือหัวใจพระพุทธเจ้าก็เลยใช้อุบายให้นันทาเนี่ยอุ้มบาตรตามนันทาด้วยความเกรงใจก็อุ้มบาตรตามคิดอยู่ในใจว่านึกถึงนางก็นึกถ้าเราไปแล้วยังไม่ได้เกี่ยวข้องยังไม่ได้พูดได้คุยอะไรกันเลยแต่งงานใหม่ๆพระพุทธเจ้าให้ไปส่งบาตรก็อุ้มบาตรตามไปคิดว่าพระองค์หันมาเมื่อไหร่จะคืนบาตรจะมอบบาตรคืนและกลับพระองค์หันมาเมื่อไหร่จะมอบบาตรคืนและกลับพุทธิยังไม่หันกลับมาไปจนถึงนิโครธารามพอไปถึงนิโครธารามถามนันทะเธอจะบวชหรืออย่างอื่นไม่ถามตายแล้วแต่งงานใหม่ๆนางชนบทกัลยาณีก็มาร้องเรียกเจ้าพี่ให้รีบกลับเจ้าพี่รีบกลับกลัวเจ้าพี่จะไปไม่กลับเสียงนี่มันยังก้องอยู่ในหัวใจโอ้ร้อนดิ้นรนอยู่นั่นแหละไม่เป็นในที่สุดก็ไม่กล้าปฏิเสธนั้นถ้าเธอจะบวชหรือประชกขาว่าแต่ปากเฉยเฉยแต่ใจไม่ได้อยากบวชเลยคิดถึงแต่นางแต่งงานใหม่ๆลองดูสิเหยื่ออยู่เต็มหน้าฮะยังไม่ได้บริโภคเหยื่อเลยพุทธเจ้าก็ถามเป็นไงนันทะโอ้ภาวนาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีไปเราจะพาไปเที่ยวในระหว่างที่ไปพุทธเจ้าพาไปดูนางฟ้านางสวรรค์บรรดาให้เห็นนางลิงไปก็ไปเห็นเทวดาชั้นต่ำๆเห็นนางฟ้าชั้นต่ำๆโอ้สวยเหลือเกินนางฟ้าแค่ชั้นต่ำๆนะสวยมากกว่านางชนบทกัลยาณีเป็นไงนันทะสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะแล้วนางชนบทกัลยาณีของเธอเป็นไงโอ้ยเหมือนนางลิงประโยคค่ะไปอีกไปเห็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปอีกมันก็งามขึ้นกว่านั้นอีกไอ้คนที่เห็นทีแรกเนี่ยลืมไปแล้วติดคนใหม่แล้วติดคนใหม่แล้วไปเห็นอีกชั้นหนึ่งอีกจิตมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยพุทธิยังพาไปดูที่งามไปเรื่อยเห็นนันทะมันเร่าร้อนกับความอยากได้อยากได้ไหมนันทะอยากได้ไหมอยากได้พระเจ้าค่ะถ้าอยากได้เธอกลับไปนี้ให้เธอตั้งใจภาวนาเราจะเอาให้เราจะเอานางฟ้านางสวรรค์ให้โอ้นันทะนี่เขาหวังว่าจะได้นางฟ้านางสวรรค์เพราะมันงามกว่านางชนบทกัลยาณีนะพอนันทะกลับมาตั้งอกตั้งใจเดินอยู่กรมนั่งภาวนาเนี่ยนันทะนี่ทำไมแปลกนะหมู่เพื่อนก็เห็นนันทะแปลกเมื่อก่อนนันทะนี่ภาวนาไม่ได้เดินอยู่กรมไม่ได้อะไรไม่ได้คิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีสาวงามที่แต่งใหม่ยังไม่ได้มีอะไรด้วยกันเลยเนี่ยคนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบเอ๊ะทำไมนันทะขยันไม่เหมือนเมื่อก่อนก็เลยทราบว่านันทะเนี่ยอยากได้เทวดาอยากได้นางฟ้านางสวรรค์เพราะพระพุทธเจ้าติดชิ้นบนจะเอานางฟ้านางสวรรค์พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะเอานางฟ้านางสวรรค์ให้คนนั้นก็ซุบซิบคนนี้ก็ซุบซิบโอ้ทำไมน่าละอายเหลือเกินคนอื่นเขาตั้งใจภาวนาเพื่อเอามรรคเอาผลเราทำไมตั้งใจภาวนาเพื่ออยากได้นางฟ้านางสวรรค์วะคิดไปคิดมาจิตมันก็ถอนจากนางฟ้าคนที่เห็นที่หลังที่สุดที่งามที่สุดจิตมันถอนเข้ามาแล้ว
อ้าวนางชนบทมันก็ถอนมาแล้วเนี่ยเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นมันก็ถอนมาแล้วถอนมาแล้วถอนมาได้ด้วยความละอายละอายแก่ใจถอนมาถอนมาโอ้นันทะด้วยความละอายแก่ใจละอายหมู่ละอายเพื่อนละอายความแก่ใจก็เลยสงบสติอารมณ์จากนางฟ้าเหล่านั้นตั้งใจภาวนาด้วยเหตุที่มันไม่มีอะไรมายื้อแย่งจิตไปจากงานที่กำลังทำอยู่เนี่ยต้องการให้สงบจิตก็สามารถสงบได้ต้องการให้มีปัญญาสามารถพิจารณาเห็นหลักของสัจธรรมแจ่มแจ้งชัดเจนไม่นานนันทะได้มรรคได้ผลบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่บรรลุได้เพราะอะไรเพราะหิริธรรมเพราะโอตตัปปะธรรมเห็นไหมคือความละอายเราเห็นฤทธิ์เดชของความละอายไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราขาดความละอายเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเราหน้าด้านที่สุดเราดูเถอะอันไหนที่มันผิดศีลมันผิดธรรมเช่นอย่างท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์เราตั้งใจฆ่ามันดื้อด้านท่านไม่ให้ลักทรัพย์ดื้อด้านไม่มีความละอายแก่ใจท่านไม่ให้ผิดลูกผิดเมียของคนนั้นคนนี้ดื้อด้านไม่มีความละอายแก่ใจไม่ให้พูดเท็จตั้งใจพูดเท็จเพื่อจะเอารางวัลจากการเท็จหล่ออย่างนั้นหล่ออย่างนี้สร้างหลักฐานเท็จอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ได้เท่านั้นได้เท่านี้คุ้มค่าแต่ไม่มีความละอายแก่ใจเห็นไหมนี่คือคนไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแต่ถ้ามีหิริมีโอตตัปปะโอ้ฆ่าสัตว์ท่านห้ามลักทรัพย์ท่านห้ามผิดลูกผิดเมียของคนนั้นคนนี้ท่านห้ามเกิดความละอายแก่ใจเกิดความเกรงกลัวเวรภัยจะตามมาซะอีกมีความละอายแก่ใจด้วยมีความเกรงกลัวบาปกรรมจะตามมาซะอีกไม่กล้ากระทำไม่กล้าก้าวล่วงนี่เห็นไหมหิริโอตตัปปะช่วยเราได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรานี่เอาอันนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้เราตั้งอกตั้งใจทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตเราจะประสบความสุขความเจริญเราจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราจะเป็นผู้ได้อัดได้ทำอันนี้คือเราพูดถึงยกตัวอย่างถึงความละอายความละอายทำให้เราได้อัดได้ทำได้เช่นเดียวกันเหมือนอย่างพระนันทะที่เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าของเราเป็นน้องชายแต่ต่างมารดานะนันทะนันทกุมารเนี่ยในสุดนันทะก็เป็นพระอรหันต์รูปนันทาที่เป็นน้องสาวเป็นน้องสาวที่เป็นลูกของนางประชาบดีโคตมีนะแต่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของสิริมหามายาคนเดียวโดยปกติพระโพธิสัตว์ผู้ที่มาอุบัติมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้มีใครมาอุบัติขึ้นเป็นครรภ์ที่สองเพราะฉะนั้นนางสิริมหามายาพอ7วันก็ทิวงคตทิวงคตคือตายแล้วไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นไปเป็นเทพบุตรไม่ใช่ไปเป็นเทพธิดานะไปเป็นเทวบุตรเพราะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ไปโปรดพระองค์ไปโปรดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์นั่นแหละเป็นคนไปเชิญสิริมหามายาที่เป็นสวรรค์ชั้นดุสิตมาฟังเทศที่สวรรค์ชั้นดาวดึงตลอด3เดือนที่ว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงอภิธรรมน่ะนะตามตำนานที่เล่ามาพระพุทธเจ้าท่านโปรดได้แม้แต่มารดาของท่านที่ล่วงลับไปแล้วโปรดจนได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันพระนางสิริมหามายาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นเทวบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นน่ะจากนั้นแล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระอรหันต์นะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์พร้อมกับสวรรคตไปตอนนั้นพอดีนิพพานพร้อมกับสวรรคตไปตอนนั้นพอดีกิเลสนิพพานธาตุขันธ์นิพพานหมดกองทุกกองโทษในวัฏฏะสงสารนางประชาบดีก็ไปเป็นต้นตำนานของการบวชภิกษุณีเห็นไหมอยากบวชจนจะเป็นจะตายยังไงพุทธเจ้าก็ไม่ให้บวชยังไงก็ไม่ให้บวชพระอานนท์ไปขอแล้วขออีกโดยอุบายความชาญฉลาดของพระอานนท์พระพุทธเจ้าจึงยอมถ้านางยอมรับครุธรรม8ประการความเป็นภิกษุณีจงเป็นของเธอเถิดพากันโกนหัวแล้วก็ห่มผ้าไป500นางสาคิยานี500ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่อันธวันพุทธเจ้าก็เลยให้บวชที่นั่นไปบอกพระอานนท์พระอานนท์โอ้ยังไงพี่ผู้หญิงพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชพระอานนท์ไม่กล้าบอก
พูดขัดอย่างนั้นขัดอย่างนี้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปทูลถามอนนท์ก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าผู้หญิงสตรีนี่มีความสามารถพอที่จะได้บรรลุธรรมไหมพระเจ้าข้ามีอนนท์สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นพระนางของพระองค์เนี่ยเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่พระนางสิริมหามายาที่วงโคตตั้งแต่อายุ7วัน7วันนะ7วันน่ะที่วงโคตไปเนี่ยนางสิริมหามายาเนี่ยนางประชาบดีซึ่งเป็นน้องซึ่งเป็นน้องน้องสาวแท้ๆเนี่ยก็เลี้ยงแล้วก็รักมากแล้วก็ยาสุโธทนะก็เอาประชาบดีมาเป็นมเหสีต่อเสร็จแล้วก็มามีนันทะแล้วก็มามีรูปนันทาก็ได้ไปบวชได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันนี่คือวิสัยของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็พระอานนท์เอ่ยพระพัทยะเอ่ยมหานามะเอ่ยพระภคุเอ่ยกิมพิละเอ่ยอุบาลีเอ่ยนี่เทวทัตเอ่ยแต่เทวทัตไม่ได้อะไรเทวทัตนี่ได้ฤทธิ์ได้เดชแสดงฤทธิ์แสดงเดชแค่ไปทำให้พระยาอาชาศัตรูเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เอาลาภสักการะมาให้เพื่อเป็นการชนะใจชนะใจของพระสงฆ์เหล่านั้นท่านเองคือท่านมีฤทธิ์ปุถุชนไม่ได้เป็นอริยชนเพราะภายในใจของพระเทวทัตเนี่ยตำหนิพระพุทธเจ้า ทุกระยะทุกเวลาไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าที่ไปบวช ด้วยเนี่ยไปบวช ด้วยเพื่อที่จะพยายามหาเล่ห์หาอุบายโจมตีแล้วก็ทำลายคณะสงฆ์เท่านั้นเองพระเทวทัตเนี่ยอันนี้คือด้วยบุญด้วยกรรมที่เป็นเวรเป็นภัยเป็นกรรมมาทุกภพทุกชาติไม่จบไอ้เรื่องเวรเรื่องกรรมนี่จองข้างเดียวมันก็เป็นเหมือนกันนะพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตจองเวรข้างเดียวพระพุทธเจ้าไม่เคยจองด้วยจองคืนเลยจองเวรจองกรรมพระเทวทัตเนี่ยจองเวรข้างเดียวท่านพูดถึงในเสรีวานิชชาดกนะเริ่มแรกของการจองเวรจองกรรมกันไปค้าขายต่างแดนเอาเครื่องประดับไปแลกของคล้ายๆว่าไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มนี่แหละไปแลกของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นกับเทวทัตในสมัยนั้นในยุคนั้นต่างคนต่างก็เป็นพ่อค้าไปแลกของไปถึงหมู่บ้านก็ต่างคนต่างสะพายของไปขายไปเดินขายตามในบ้านทั้งขายทั้งแลกว่างั้นเถอะทีนี้เทวทัตไปถึงบ้านหลังหนึ่งมียายกับหลานอยากได้ของประดับลูกมีอะไรบ้างหลานเขาอยากได้นู้นอยากได้นี่แม่ไม่มีอะไรแม่มีถาดเก่าๆใบเดียวเนี่ยลูกจะให้อะไรเท่าไหร่แม่ก็เอาเทวทัตเอามาดูโอ้นี่มันทองนี่นะทองคำนี่นะด้วยความโกงของเทวทัตเนี่ยเดี๋ยวเรามารอบใหม่เราจะเอาแต่รอบนี้เราจะบอกว่าไม่มีค่าซะก่อนเดินแกล้งเดินไปเอ้ยไม่มีคุณค่าอะไรโยนทิ้งแล้วก็ไปยายนั้นก็หมดหวังไม่ได้ของประดับให้กับหลานทีนี้พระพุทธเจ้าตามหลังมาใช่นี่ต่างคนต่างไปเดินเร่ขายนั่นแหละเข้าไปคนละวาระพอพระพุทธเจ้าไปก็มีของไปแลกกันเนี่ยยายนี่ก็ยังเด็กมันก็ยังอยากได้อยู่ก็เอามาแลกแม่ไม่มีอะไรแม่มีถาดใบเดียวนี่แหละลูกจะแลกให้อะไรเท่าไหร่แม่ก็เอาทีพระพุทธเจ้าเอามาดูในพระชาตินั้นนะพุทธิยาเอามาดูโหนี่คุณแม่นี่มันถาดทองของที่ผมเอามาทั้งหมดนี่ก็ไม่คุ้มค่ากับทองที่เป็นถาดของแม่เนี่ยไม่เป็นไรแล้วแต่ลูกจะให้เท่าไรแม่ก็เอาพุทธิยาเลยเอาถาดใบเดียวที่เป็นถาดทองทิ้งของไว้ทั้งหมดเลยเลยทีนี้ได้ไปแล้วเนี่ยได้ไปแล้วกลับก่อนเทวทัตเลยเทวทัตไปอีกรอบหนึ่งว่าจะไปเอาว่าจะได้ง่ายๆได้ฟรีๆเทวทัตนี่คือนิสัยขี้โกงนิสัยขี้โกงพอไปก็ทราบว่าพระพุทธเจ้านี่เอาไปแล้วในชาตินั้นนะพอพระพุทธเจ้าโอ้กระอักเลือดเลยแหละทีนี้เสียอกเสียใจมากเลยตามไปพุทธเจ้าก็ข้ามน้ำไปแล้วตะโกนจองเวรมาตั้งแต่ชาตินั้นน่ะจะจองเวรจองล่างจองผลันไม่จบน่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเอาไปก่อนแล้วนี่เสียท่านี่คือความโลภโลภมากลาภหายโลภมากลาภหายจองข้างเดียวนะพุทธิยาไม่รู้เรื่องจากนั้นมาแล้วเกิดจองเวรจองกรรมกันมาตลอดไม่จบไม่สิ้นเราไปดูในชาดกทุกๆเรื่องพระพุทธิยาเกิดเป็นอ้าวเทวทัตเกิดเป็นนี้ก็เป็นศัตรูกันแล้วไปรบราฆ่าฟันกันแล้วพระพุทธิยาเกิดเป็นนู้น
เทวทัตเกิดเป็นนี้พอมาชาติสุดท้ายก็ไปเกิดในตระกูลในราชตระกูลด้วยกันเทวทัตก็เป็นลูกของคนน้องพุทธิยะก็เป็นลูกของคนพี่เนี่ยก็เลยมีการอิจฉาริษยากันอยู่อย่างนี้ยังไม่จบอันนี้คล้ายๆว่าเป็นเรื่องของพระเอกกับโกงก็แล้วกันเทวทัตเป็นคนไม่ได้อริยธรรมไม่อริยธรรมก็จริงอยู่พยายามต่อสู้แล้วก็ผิดหวังกับพุทธเจ้ามาทุกระยะทุกอย่างทุกเรื่องต่อสู้เรื่องอะไรก็แพ้สู้เรื่องอะไรก็แพ้เกี่ยวข้องกับอะไรก็แพ้สติปัญญาก็แพ้เอาใจชนะประชาชนก็แพ้สู้ด้วยกำลังด้วยเรี่ยวแรงก็แพ้แพ้มีแต่แพ้กับแพ้คนมันไม่มีบุญคนไม่มีบุญมีแต่ความอยากมีแต่ใช้กำลังมีแต่ความอยากไม่มีบุญไม่มีบารมีนี่แหละคือคนไม่มีบุญไม่มีบารมีได้มันได้ยากยากแต่คนมีบารมีมันได้ง่ายได้ก็ได้ง่ายได้ไม่ยากไม่ลำบากในที่สุดทุกอะไรไม่ได้สักอย่างไปขอวัตถุ5อย่างพุทธเจ้าก็ไม่เห็นด้วยในที่สุดก็เลยแยกสงฆ์แยกสงฆ์ไปก็ยินดีพอใจไปตั้งสำนักใหม่ไปตั้งสำนักใหม่อยู่มาอยู่มาพาพระเจ้าประสงค์ไปตั้งสำนักใหม่ไปตั้งตัวเป็นศาสดาสอนคือเขาเรียกว่าแยกสงฆ์แยกสงฆ์ทำสังฆเพศแยกสงฆ์ที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นอัคคสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเราจะนิ่งดูดายไม่ได้ถ้าเป็นทหารก็เป็นเสนาธิการทหารกำลังมือขวามือซ้ายของพระพุทธเจ้าเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะต้องตามไปเทวทัตเห็นตามไปเทวทัตก็ดีใจนี่เห็นไหมอาคาสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ยังมาตามเราเห็นไหมแสดงว่าแนวปฏิบัติของเราถูกต้องท่านเห็นด้วยเราได้คนสองคนมาเนี่ยเราอบอุ่นใจแล้วทำให้เราได้กำลังสนับสนุนอย่างมหาศาลเราเห็นไหมพระเหล่านั้นเข้าอยู่มาอย่างนี้ก็เพราะคนสองคนนี้ทีนี้เขาก็สอนไปเขาเหน็ดเหนื่อยก็ให้ภาษาที่บุตรสอนบ้างพระโมคคัลลานะสอนมา ไปนอนหลับนอนหลับภาษาที่บุตรพระโมคคัลลานะท่านสอนเอาพระทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นพระนวกะเหล่านั้นน่ะได้มรรคได้ผลพากันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดเหลือแต่พระที่เป็นลูกน้องของเทวทัตไม่กี่คนพระโกกาลิกะอย่างเงี้ยนี่เราพูดถึงเทวทัตจากนั้นมาก็โอ้มาสำนึกถึงว่าเราไม่เคยชนะอะไรพระองค์สักอย่างเลยอันนั้นก็ไม่ชนะอันนั้นก็แพ้อันนั้นก็แพ้อันนี้คราวนี้เราก็แพ้อีกโอ้โทษวาสนาโทษชะตากรรมโทษอะไรของตัวเองแต่ไม่เคยโทษหรอกโทษแต่คนอื่นโทษพระพุทธเจ้าทำให้เสียหายพระพุทธเจ้าทำให้ชิบหายพระพุทธเจ้าทำให้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือคนผ่านไม่เคยโทษตัวเองโทษแต่คนอื่นทั้งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากตัวเองแต่เวลาไปโทษแต่คนอื่นในเมื่อเราโจทย์ผิดเราเวลาเราแก้เราก็ต้องไปแก้ผิดการที่โจทย์แบบเทวทัตเขาเรียกว่าโจทย์ผิดเหมือนกับเราดูไปที่ต้นปัญหาอะไรคือต้นปัญหาที่แท้จริงเราตั้งต้นปัญหาผิดพอเวลาเราไปแก้แล้วก็ไปแก้ผิดเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้บรรลุมุ่งหมายสมความมุ่งหมายอะไรสักอย่างในสุขสำนึกได้เลยให้ลูกศิษย์หามไปทราบว่าลูกศิษย์เอาหัวเข่าหยอดหน้าอกจนกระอักเลือดตรงนั้นนะสะบักสะบอมเกือบตายสำนึกได้ว่าจะไปขอขมาโทษพุทธเจ้าพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันลูกศิษย์ก็หามไปหามพุทธเจ้าพระอานนท์ก็บอกว่าเทวทัตจะมาขอขมาพระเจ้าค่ะเทวทัตมายังไงก็ไม่พบเรามายังไงก็ไม่พบเรามาถึงนู้นแล้วพระเจ้าค่ะมายังไงก็ไม่พบเรามาถึงหน้าพระเชตวันแล้วพระเจ้าค่ะมายังไงก็ไม่พบเราแล้วก็พุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ด้วยว่าเทวทัตจะถูกแผ่นดินสู่ภายใน7วันจะถูกแผ่นดินสู่ภายใน7วันมายังไงก็ไม่ถึงเรามายังไงก็ไม่พบเรามายังไงก็ไม่ถึงเราพอมาถึงหน้าเชตวันก็ไปวางตะแคร่ลงเทวทัตก็เอาเท้ามาหย่อนลงดินนั้นแผ่นดินก็สูบยุบลงไปจะเป็นข้อเท็จจริงอะไรยังไงก็ไม่ทราบเราไม่ต้องไปคิดตามเลยให้เราคิดว่าเป็นเรื่องของอกุศลก็แล้วกัน เรื่องอกุศลนั้นไม่เคยทำให้ใครเป็นคนดีทำให้คนๆนั้นอับจนทุกข์ยากลำบากตกต่ำในที่สุดหมดชื่อเสียงหมดความสุขถึงอบายเหมือนอย่างพระเทวทัตแผ่นดินสูบไปจนหมดแล้วมาระลึกถึงโอ้เราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรายอมซีโร่ราบแหละ
ยอมถึงพุทธธรรมสงฆ์เต็มที่ 100% แล้วกล่าวถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเหลือแต่คางกรรไกรใกล้จะจมแผ่นดินไปแล้วเอาคางกรรไกรเนี่ยถวายเอาคางที่เป็นกระดูกกรรไกรเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นประจักษ์พยานแล้วเอาคางกรรไกรเนี่ยถวายแล้วก็ยอมเต็ม 100% แล้วตอนนี้ไม่ยอมเป็นคู่แข่งเมื่อก่อนแข่งมาไม่เคยชนะอะไรสักอย่างสักเรื่องตอนนี้ยอมซีโรราบแล้วพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์อยู่ที่นู่นที่ในเชตวันเทวทัตก็ถูกแผ่นดินสูบที่หน้าเฉดตะวันนั่นแหละสูบแผ่นดินสูบก็คือจมลงไปลึก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 ลงไปจมมิดก็คือฝังลงไปในดินเลยนี่เขาเรียกว่าผู้หนักแผ่นดินแม้แต่แผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับได้คนประเภทนี้แต่ในขณะนั้นในขณะที่อุทิศตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแย้มพระโอษฐ์พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเทวทัตที่เธอมาเกี่ยวข้องกับเราเธอก็ไม่เสียเปล่านะพระองค์ก็คำนึงถึงอติตังสยานอนาคตังสยานโอ้กลับที่เท่านั้นกลับที่เท่านั้นกลับที่เท่านั้นเทวทัตจะได้พ้นจากอบายยภูมิเนี่ยพ้นจากอบายภูมิพ้นจากอเวจีมหานรกมาแล้วเทวทัตจะได้มาอุบัติมาเป็นพระปัจเจกพุทธะมนุษย์ทำเองนะพระปัจเจกพุทธะคือพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยในวัฏสงสารพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพระพุทธเจ้าเลยแต่ไม่สามารถตั้งเป็นศาสนาได้นี่คือพระเทวทัตเรายกตัวอย่างกับคนดีกับคนชั่วมาให้ฟังนี่คือพระญาติพระวงศ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปเกี่ยวข้องกับพระองค์ได้อัดได้ทำได้มรรคได้ผลไปตามๆกันมีคนไม่ได้คนหนึ่งเดียวคือพระเทวทัตแต่ในที่สุดพระเทวทัตก็ถูกทำนายแล้วว่าจะต้องได้กลับมาเป็นพระปัจเจกพุทธชื่อว่าอัตถิสาระอัตถิสาระมีกระดูกเป็นสาระว่างั้นเถอะเพราะมอบคางกรรไกรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจากนั้นแล้วก็แผ่นดินก็สุบไม่รู้ตอนนี้อยู่ในอเวจีมหานรกนั่นแหละในอเวจีมหานรกนี่เขาบอกว่ามีเหล็กแดงแดงแดงด้วยไฟเท่ากับลำตาเนี่ยเสียบทะลุอกปลายข้างหนึ่งก็ไปจมมิดอยู่ตรึงไว้กับอีกข้างหนึ่งตรึงไว้อยู่อีกข้างหนึ่งเทวทัตเหมือนถูกเสียบแล้วก็มีอันนั้นมันตรึงไว้สองข้างกระดุกกระดิกไม่ได้แหละแล้วก็เปลวไฟพุ่งมาจากสี่ทิศเผาตัวเทวทัตแดงรูอยู่อย่างนั้นตลอดวันตลอดเวลาอเวจีไม่สงัดจากเสียงร้องไห้คร่ำครวญอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ขุมที่ลึกที่สุดกับคนที่ทำบาปหยาบช้าทารุณโดยเฉพาะท่านพูดถึงว่าฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตตุบาททำพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อและทำสงให้แตกกันนี่เรียกว่าทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมทั้ง5อย่างนี้ตายแล้วลงอเวจีมหานรกไม่มีกรรมอื่นมาขั้นท่านยึดว่าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างพอตายปั๊บเลี้ยวไปเอาไปจีมหานรกเลยทันทีนี่เขาว่ากรรมที่เทวทัตไปรับมันมีได้ไหมมันเปลี่ยนได้ไหมทำไมถูกไฟเผาถึงขนาดนั้นทำไมไม่ละลายหายไปบางทีก็ละลายหายไปแล้วก็มาล้อมตัวรวมกันเป็นใหม่ละลายหายไปมาล้อมตัวรวมเป็นใหม่มันอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะกรรมเลี้ยงเอาไว้ยังไม่สะสมยังไม่ครบอายุการยังไม่หมดการทำโทษยังหมดไม่หมดการให้ทุกข์ให้โทษนี่คือลักษณะของกรรมถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับนักโทษที่เราเห็นนี่แหละบางคนก็ถูกประหารบางคนก็ถูกจองจำตลอดชีวิตประหารก็คือไปฆ่าตายเลยบางคนก็อยู่ถูกขังตลอดชีวิตมัดโซ่มัดตรวนอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตโทษหนักโทษประหารแต่ด้วยเหตุที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นธรรมเหมือนอย่างประเทศไทยเราท่านก็อภัยโทษแล้วก็พ้นมาเรื่อยบางคนตลอดชีวิตก็มาเหลือเท่านั้นปีเหลือเท่านี้ปีอภัยทีหนึ่งเท่านั้นปีเท่านี้ปีก็หลุดมาเรื่อยบางคน20ปี30ปี40ปีก็มาติด
ติดโทษไม่ถึง10ปีก็หลุดมาแล้วถ้าหลุดมาแล้วรู้จักเข็ดรู้จักหลาบก็ได้ประโยชน์รู้จักมีหิริมีโอตตัปปะก็ได้ประโยชน์แต่เรื่องของบาปของกรรมที่เป็นจริตนิสัยในหัวใจนั้นมันเป็นสิ่งที่ฝึกหัดดัดแปลงได้ยากมากดัดแปลงได้ยากขนาดไหนก็ตามมนุษย์เรามีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้เพราะใจของมนุษย์เป็นใจไม่ใช่ใจไม้เป็นใจมนุษย์โอนเอียงโอนเอ็นไปตามเหตุตามผลเหมือนอย่างขุนโจรคราวแดงขุนโจรคราวแดงนี่ฆ่าคนมาตลอดชีวิตพระสารีบุตรใช้ความสามารถเทศทำไมฟังนี่แหละจนได้เป็นพระโสดาบันขุนโจรคราวแดงนี้แกมีลักษณะแปลกๆอันนี้อดีตนิทานของขุนโจรคราวแดงสมัยแกเป็นหนุ่มแกอยากเป็นขุนโจรโจร500สมัยก่อนไปสมัครเขาก็ไม่ยอมรับพอดีหัวหน้าโจรเห็นเอ๊นายคนนี้เชื่อไม่ได้ดูลักษณะแล้วน่ากลัวหัวหน้าไม่รับไปสมัครกี่ครั้งหัวหน้าก็ไม่รับแต่ว่าขุนโจรคราวแดงนี่แกฉลาดแกไปเกี่ยวข้องกับลูกน้องของขุนโจรนั่นแหละไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องมาด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนหนักๆเข้าเพื่อนช่วยบอกบ้างอะไรบ้างลูกพี่ก็เลยยอมรับเป็นสมุนโจรด้วยกันไปรบไปราไปจับไปฆ่าไปปล้นไปแกงไปอะไรด้วยกันมาด้วยกันอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับได้ทั้ง500จับกองโจรกองนี้ได้ทั้ง500ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินพระราชาก็เลยบอกว่าถ้าใครจะฆ่าขุนโจรทั้งหมดนี้ก็จะเหลือคนนั้นไว้เป็นเพชฌฆาตสักหนึ่งคนนะให้สมัครมาตั้งแต่หัวหน้าถ้าหัวหน้ายอมฆ่าลูกน้องทั้งหมดหัวหน้าก็จะคงเหลือไว้หัวหน้าก็ไม่เอาไม่กล้าฆ่าลูกน้องของตัวเองคนที่สองรองลงมาก็ไม่กล้าคนที่สามคนมาก็ไม่กล้าพอมาถึงนายคุณคนนี้เอาแน่ขุนโจรคราวแดงนี่เอาในเมื่อเอาก็เลยตัดสินใจอ้าวประหารขุนโจรทั้งหมดฆ่าจนหมดตั้งแต่ลูกพี่มาจนหมดในสุดเหลือตัวเองคนเดียวพระเจ้าประสิทธิ์หน้าที่กศลก็เลยให้เป็นเพชฌฆาตประจำราชสำนักก็เลยทำงานนั้นมาจนอายุแก่มากหมดแรงตัดคอคนไม่ขาดแรงมันน้อยแล้วตัดคอคนไม่ขาดก็เลยปลดออกจากตำแหน่งพอปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วนี่พระสารีบุตรท่านฉลาดนะท่านมีความเมตตาสงสารก็เลยไปคุยไปพูดไปปลอบเออเราฆ่าคนมาตลอดชีวิตเนี่ยเรามีเจตนาฆ่าเองหรือเราฆ่าด้วยพระคนคนนั้นผิดโทษผิดกฎหมายเป็นโทษเป็นคนนักโทษเป็นนักโทษของพระราชาเราตามคำสั่งของพระราชาไม่ใช่หรือท่านพูดไปเพื่อเป็นการกลับทิฏฐิทำให้ขุนโจรคราวแดงคิดเลยว่าเออใช่เราไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาเลยแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะฆ่าแม้แต่เราจะฆ่าอะไรก็เป็นไปตามอาญาที่พระเจ้าแผ่นดินให้ฆ่าเนี่ยคิดไปคิดมาคิดว่าตัวเองไม่ได้ฆ่านะเราทำตามคำสั่งของพระราชาด้วยเหตุที่จิตมันถอนมาจากการยึดมั่นถือมั่นในการฆ่าของตัวเองแทนที่จะมีความนึกความคิดซ้ำเติมตัวเองกลับได้กลับใจได้พอกลับใจได้จิตมันก็เป็นไปตามกระแสธรรมทำให้ขุนโจรคราวแดงเนี่ยเข้าถึงกระแสธรรมได้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมฆ่าคนมาตลอดชีวิตสามารถปรับได้เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นคนเราความเป็นไปความเป็นมาไม่เหมือนกันบางคนดิบดีเป็นผู้ดีมาตลอดบางคนอาจจะเคยทุกข์ตกทุกข์ได้ยากบางคนอาจจะเคยเกี่ยวข้องกับนู้นกับนี้กับพฤติกรรมที่ผิดศีลกับผิดธรรมผิดอะไรทลายมาบ้างเมื่อเวลาเรามารู้แง่มุมวิชาความรู้ที่จะทำให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิเรากลับเนื้อกลับตัวมาได้เราสามารถกลับได้ท่านบอกว่าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยเหมือนกับที่ท่านพูดว่าการเรียนไม่เกินการไม่เกินไม่แก่เกินการการเรียนไม่แก่เกินวัยสำหรับใครทั้งนั้นการกลับเนื้อกลับตัวกลับจิตกลับใจก็เช่นเดียวกันเพราะบั้นปลายชีวิตจิตใจของคนเรานั้นจะต้องมาสยบด้วยกันรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรม
แต่ถ้าหากตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งการบรรลุธรรมแล้ววัฏฏะสงสารของเรายืดยาวไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบวัฏฏะสงสารของเราเนี่ยจะมีจุดจบจะมีที่จบมาจบด้วยการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเราเห็นที่สุดของเราแล้วที่สุดของเราคือตั้งอกตั้งใจฝ่าฝืนอบรมให้เกิดศีลเกิดธรรมในหัวใจของเราเราสามารถจะผ่อนคลายไถ่ถอนภพชาติบาปกรรมของตัวเองให้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจากคนที่เห็นว่าหยาบช้าทารุณขนาดนั้นขนาดให้เราเป็นคนดีคนดีคนเด่นมาได้ในที่สุดเอาตัวรอดได้ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนอย่างดอกบัวสีเหลานั่นแหละมันก็โผล่มาจากในตมมาจากที่ตมที่โคลนโผล่ขึ้นมาเรื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวมาเรื่อยโผล่มาเรื่อยโผล่มาเรื่อยได้ครึ่งน้ำจากพระธาตุปรมะเป็นเนยะจากเนยะโผล่เข้ามาเรื่อยโผล่มาเรื่อยเสมอน้ำเป็นวิปจิตันยูจากเสมอน้ำโผล่ไปเรื่อยโผล่ไปเรื่อยพ้นผิวน้ำไปเป็นคืบเป็นศอกถูกพระอาทิตย์ส่องแสงใสสามารถบานได้ดอกบัวดวงนั้นสามารถผ่านบานได้หัวใจของเราดวงเดียวหลวงตาท่านเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวสีเราฟังแล้วเกิดประโยชน์ในตัวของคนคนเดียวนี่แหละเราสามารถปรับตั้งแต่บัวที่โผล่มาจากที่ตมที่โคลนโผล่ขึ้นมาเรื่อยกลางน้ำรักษาเนื้อรักษาตัวโผล่ขึ้นมาเรื่อยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างคุณงามความดีกับตัวเองมาเรื่อยโผล่ขึ้นมากลางน้ำโผล่ขึ้นมาเสมอน้ำโผล่ขึ้นไปสุดน้ำทำให้บัวดอกนั้นบานขึ้นมาได้ความโง่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานที่มาครอบคลุมหัวใจของเราเราพยายามฝึกฝนอบรมพยายามตั้งใจภาวนาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาสามารถทำให้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้มรรครู้ผลได้อริยมรรคได้อริยผลแล้วพ้นทุกข์พ้นโทษไปในที่สุดเราก็จบภพชาติได้ด้วยการเข้าถึงธรรมด้วยการประพฤติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเราจึงมีหวังด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราพุทธมะมาก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาสิ้นระยะเวลานานพอสมควรเป็นเวลาถึงชั่วโมง22นาทีทำไมพวกเราฟังไม่กระดุกกระดิกเลยคิดว่าพวกเราตั้งใจภาวนาดิบดีเราตั้งใจฟังพอได้เรื่องได้ราวได้อรรถะได้สาระชั่วโมง22นาทีแป๊บเดียวเนี่ยนะเรานั่งได้ยังไงชั่วโมงกับ22นาทีอ่ะเคยนั่งได้ไหมถ้าหากเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเราไม่ออกจากห้องนี้ไปเลยเราสามารถปรับเนื้อปรับตัวได้แล้วแหละเราเอาอันนี้แหละเป็นอนุสรณ์ให้กับชีวิตของเราสามารถขยับตัวปรับเนื้อปรับตัวเราได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไประยะนี้เป็นระยะที่จะเข้าการพรรษาในระยะพรรษานี้ครูบาอาจารย์ท่านมักจะบอกสอนให้พวกเราเนี่ยปรับเนื้อปรับตัวไม่เคยมีศีลทั้ง5ให้ตั้งใจปรับให้ได้ศีลทั้ง5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอดให้ได้ทนให้ได้3เดือนให้ได้ออกพรรษาพอเราออกพรรษาไปแล้ว3เดือนโอ้ยเราอุตส่าห์อดทนได้ทั้ง3เดือนเพราะฉะนั้นเราเสียดายเราไม่กล้ากลับคืนไปอีกแล้วแหละพอเรารักษาเนื้อรักษาตัวมาแล้วได้3เดือนเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยเข้าพรรษาอีกเอาไปเรื่อยๆเข้าพรรษาอีกแน่ดีได้เหมือนดอกบัวที่มันยืดตัวมันเองเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยในที่สุดเราก็พ้นทุกพ้นโทษได้ในที่สุดนะถ้าที่เราพูดธรรมะมาก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาถ้าหากใครมีปัญหาข้องใจอะไรอยู่บ้างก็เปิดโอกาสให้ถ้าไม่มีเราก็จะให้พรเอวังได้เลยจากนักการพระอาจารย์นะคะจะทราบว่าช่วงเวลาที่เราจะพิจารณาหลังจากที่เราทำสมาธิเสร็จแล้วมันมีจุดไหนที่เป็นเส้นแบ่งคะว่าอยู่ในช่วงที่จะพิจารณาได้แล้วแล้วก็การนั่งปฏิบัติเนี่ยหลังจากทำสมาธิเสร็จแล้วก็สามารถพิจารณาต่อเลยได้ไหมคะ
ราจะสามารถบังคับให้จิตของเราสงบได้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นระยะระยะพอสงบมาแล้วเขาขยับตัวขึ้นมาเรากำหนดให้เขาสงบเข้าไปอีกก็ได้เขาขยับตัวขึ้นมาพอเขาอิ่มตัวเขาขยับขึ้นมากำหนดให้สงบเข้าไปอีกก็ได้หรือเราเห็นว่าเรามีกำลังพอเราใช้การพิจารณาพิจารณาคือพิจารณากองสังขารเรานี่แหละเอาสติกำหนดจดจ่อกิริยาการเคลื่อนไหวของกายพิจารณาการเคลื่อนไหวของเวทนาของจิตของธรรมตามหลักมหาสติปัฏฐานเราก็เอาอันนี้แล้วแต่ความพอดีพอเหมาะของใครของเราหลวงตาท่านบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งให้ได้นั่งให้ได้หนึ่งชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ก่อนค่อยมาพิจารณาเสียเวลาเราสงบอิ่มพอมีกำลังวังชาเราก็พิจารณาเกิดปัญญาเพราะสมาธิมันจะหนุนปัญญาปัญญามันจะหนุนสมาธิมันจะหนุนกันไปมันจะหนุนกันมาเพราะสมาธิกับปัญญามันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจดวงเดียวดวงนี้มันไม่เกิดที่ไหนเกิดสมาธิมันก็เกิดที่จิตดวงนี้เกิดปัญญามันเกิดที่จิตดวงนี้เพราะงั้นปัญญามันก็หนุนสมาธิทำให้สมาธิดีขึ้นสมาธิมันก็หนุนปัญญาทำให้ปัญญาดีขึ้นไม่จำเป็นจะต้องรอให้ได้ฌานที่1ที่2ที่3ที่4เพียงแต่เราทำให้สงบระงับชั่วคราวอยากพิจารณาอยากกำหนดจดจ่อดูพอเวลากำหนดจดจ่อพิจารณาไปรู้สึกว่ามันไม่อยู่รู้สึกมันเลือนลางมันจางหายไปแล้วก็ตัณหามาสวมรอยเราก็กำหนดให้สงบใหม่พุทโธ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 ใหม่มันไม่อยากอยู่กลั้นลมหายใจไม่ให้มันหายใจเลยหรอลองดูสิในที่สุดเดี๋ยวก็ได้รับความสงบคืนมาเราไม่มีเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษเอาแค่ว่าเรามีกำลังพอมีกำลังพอเราก็พิจารณาได้เมื่อเราเดินไป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 แล้วเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หยุดมีแรงแล้วก็เดินเข้าไปอีกเดินไปเดินหยุดเดินหยุดเดินหยุดอย่างนี้แหละสมถะวิปัสสนาวิปัสสนาสมถะสมถะวิปัสสนาวิปัสสนาสมถะเราไปตั้งประเด็นมากมายเยอะแยะทำให้เราสับสนเราตั้งแค่นี้เราจะไม่สับสนหนึ่งเราให้ทำสงบให้จิตเราสงบมีอารมณ์หนึ่งเดียวที่เราสงบแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาคือพิจารณาพิจารณายักย้ายผันแปรกิริยาอาการของจิตพิจารณาผันแปรกิริยาอาการของกายของเวทนาของจิตหรือจะพิจารณาธรรมมันได้ทั้งนั้นหากเราค่อยพิจารณาไปมันจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจไปเรื่อยพอเข้าใจไหมเข้าใจทำได้เลยเราไม่ต้องไปคอยให้ได้ฌาน4ซะก่อนตายซะก่อนมันไม่ได้ฌาน4มันไม่ใช่กล้วยหอมเนี่ยนะใครเห็นว่ากล้วยหอมบ้างฌาน4อ่ะฌานที่1ที่2นี่ก็เอาแล้วแค่จิตทิ้งคำจิตทิ้งคำบริกรรมจิตละเอียดนะจิตทิ้งคำบริกรรมหมายความว่าจิตไม่ว่าพุทโธหรอกแต่จิตไม่ไปไหนหรอกจิตไม่ได้ดำริคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตของเราก็ไม่ได้คิดไปไหนสงบนิ่งอยู่กับที่นี่แหละแค่นี้มันก็เป็นกำลังสำหรับเรามาพิจารณาได้แต่ถ้าเราสมมติเราทิ้งความสงบเราไปพิจารณาแต่ปัญญาอย่างเดียวสัญญาอารมณ์มันมาแทรกมันมาแทรกปั๊บตัณหามันก็แทรกมันก็สวมรอยแล้วมันเป็นอื่นไปแล้วพอมันมาแทรกมาสวมรอยมันเป็นอื่นไปแล้วมันไม่ทันมันตัณหาในหัวใจของเรามันรุนแรงกว่าที่เรามีสมาธิที่เรามีปัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้มันสับสนไม่ต้องไปคิดนึกอารมณ์หลายอารมณ์อยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธเอาเป็นเอาตายอยู่กับพุทโธนั่นแหละจนมันสงบพอสงบแล้วค่อยพิจารณาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยให้สงบท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีดเราคมๆจิตที่สงบเหมือนกับมีดที่คมฟันยังไงฟันมันขาดง่ายนะเรามีกำลังจิตเราสงบเหมือนกับจิตเรามีกำลังเหมือนกับมีดเราคมเราฟันมันขาดง่ายพอเราฟันไปมีดมันไม่คมมีดมันทื่อท่านให้มาฝนคำว่าฝนในที่นี้หมายความว่ามาหยุดทำให้จิตของเราได้รับความสงบจิตได้รับความสงบก็จิตมีพลังด้วยไปพิจารณาปัญญามันเกิดความแหลมคม
มันเห็นอารมณ์ของมันเห็นอารมณ์ของสัจจะมันเห็นได้ชัดมันเห็นได้ชัดเห็นเหมือนของจริงประจักษ์ในหัวใจเลยแหละอย่างนั้นเวลาท่านเห็นเนี่ยมันท่านเห็นเหมือนตาจริงเลยท่านเห็นเวลาเห็นเพราะอะไรเพราะอาศัยความสงบอันนั้นของความสงบสงบมากเท่าไหร่ปัญญาของเราแหลมคมเท่านั้นทำไปเรื่อยๆอย่ามองข้ามสมถะคือความสงบบางคนพูดธรรมะชอบตำหนิสมถะสมถะเอ้ยสมถะเสียเวลาไม่รู้เรื่องสมถะคืออะไรคิดว่าสมถะเนี่ยกล้วยหอมมันไม่ใช่กล้วยหอมมันไม่ใช่ของได้ง่ายๆกล้วยสมถะคือสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นสัมมาสมาธิสมาธิปั๊บมันพร้อมมันรู้ยิ่งเพราะหน้าเมื่อเรามีอะไรอยู่ในมือถ้าต้องการจะเขียนหนังสือนี่ก็ปากกาอยู่ในมือกระดาษอยู่ต่อหน้านั่งเขียนมีไฟมีอะไรส่องพร้อมจะขีดพร้อมจะเขียนนี่คือจิตมันพร้อมจิตมันมีสมาธิคือจิตมันพร้อมจิตมันตั้งมั่นเราใช้คำว่าตั้งมั่นเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันอยู่โร่เฉพาะหน้าเราก็พิจารณาได้เอาอีกนี่ค่ะสมมติว่าช่วงพิจารณากายเนี่ยพอพิจารณาไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นเป็นโครงกระดูกขึ้นมาไม่ทราบว่าเราจะเปลี่ยนที่ฐานที่ตั้งจากสมมติว่าตอนแรกที่ภาวนาพุทโธนะคะที่ว่าอยู่ที่สะดือแบบนี้จะเปลี่ยนมาเป็นอยู่ที่วิหารธรรมมันอยู่ที่โครงกระดูกเหมือนกันไหมคะก็ได้โครงกระดูกค่อนข้างชัดขึ้นมาชัดมากถ้ามันชัดมากเราก็ดูกับโครงกระดูกกระดูกเราหรือเปล่าเราก็ดูไปสิกระดูกเราหรือเปล่าโอ้กระดูกเราเนาะเราสลดใจสังเวชใจอย่างนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าถ้ากระดูกเราเนาะยึดมาเป็นกระดูกเราเนาะกระดูกเราเนาะกระดูกดูให้เห็นเป็นกระดูกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันหากมันมีด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันเกิดขึ้นจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเกิดขึ้นจากอาหารที่เราบริโภคเข้าไปส่วนหนึ่งก็ไปเป็นเนื้อส่วนหนึ่งก็ไปเป็นกระดูกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นผิวเป็นพันเป็นผมเป็นขนเป็นอะไรไปอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเหตุจากปัจจัยของมันพิจารณาให้เห็นอย่างนี้มันเป็นการทำลายอัตตาตัวตนพิจารณาอย่างนี้เป็นการพิจารณาเห็นเป็นกรรมฐานนี่แหละคือพิจารณาเห็นเป็นกรรมฐานคือพิจารณาเห็นงานของจิตทำให้จิตของเราสลดใจสังเวชใจพิจารณาอะไรถ้าหากเราพิจารณาชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะน้อมไปพิจารณาอะไรมันจะเหมือนกันหมดเพราะผู้เป็นคือผู้เดียวผู้นี้คือจิตผู้นี้ไม่ใช่โอ้ผมนี่เราพิจารณาแล้วนะต่อไปเราจะพิจารณาขนเห็นชัดแจ้งแล้วผมต่อไปจะพิจารณาขนเห็นผมขนชัดเจนแล้วจะพิจารณากระดูกนี่ไม่ใช่นี่คือคาดเอาคือเดาเอาเราเห็นอย่างเดียวเนี่ยมันจะโร่เหมือนกันหมดแต่กระจายเหมือนกันหมดเห็นอย่างเดียวทะลุปุโปร่งไปหมดอันนี้คือผลจากการปฏิบัติธรรมแต่เราเอาความอยากไม่ได้นะเอาความอยากไปนำหน้าไม่ได้เอาความอยากนำหน้าสักหน่อยหนึ่งตัณหามาสวมรอยแล้วสักหน่อยหนึ่งไปคิดเอาแต่ผลนั่นแหละเหตุไม่ยอมทำเกิดแต่ผลที่เกิดนั่นคือผลที่จอมปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ของแท้เอาอีกถ้าเกิดเราจะเข้าสู่เอาคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างถ้าการขออีกครั้งนึงแล้วถ้าเกิดเราจะสลับมาที่การสลับมาที่สมถะที่เราก็กลับมาพุทโธที่ฐานจิตเหมือนเดิมเออใช่ใช่หรือไม่เขามาอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวคืออารมณ์ของสมถะถ้าเราพิจารณาอาการเหล่านั้นนั่นคืออารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณารูปคืออารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณาเสียงพิจารณากลิ่นพิจารณารสพิจารณาสัมผัสเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นการเคลื่อนไหวไปมาของมันคิดพิจารณาเห็นความเจริญของมันความตั้งอยู่ของมันความเสื่อมของมันเห็นความเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันแล้วก็ดับไปของมันเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เห็นเกิดดับที่ได้กำลังดีมากที่สุดคือเห็นตัณหาเกิดพอเราเห็นปั๊บมันก็ดับปุ๊บขึ้นมาทันทีมันสปาร์กกันปุ๊บนะดับขึ้นมาทันทีกำลังจะโผล่มาเนี่ยปั๊บมันปะทะกับสติกับสัมปชัญญะกับปัญญาลองหัดกำหนดจดจ่อดูมันจะเห็นราบแผ่นดินนี่ราบไปเลยแหละ
จิตเปลี่ยนเป็นจิตอื่นไปเลยแหละลองพยายามกำหนดจดจ่อดูแล้วจะเห็นเอาเราหยุดพิจารณานั้นเรามาอยู่กับพุทโธ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 ขยับจากพุทโธเข้าไปดูกิริยาการทำความเข้าใจอยู่แค่นี้เราจะไม่สับสนเหมือนเราเดินขวาซ้ายขวาซ้ายเข้าไปเรื่อยขวาซ้ายเข้าไปเรื่อยโอ้สายนั้นสอนอย่างนั้นเนาะสายนี้สอนอย่างนี้เนาะงงสับสนไปหมดไม่รู้อะไรเป็นไรอันนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราอะไรที่มันจุถูกกับจริตนิสัยของเราใช่ทั้งนั้นสิ่งที่ไม่นอกเหนือจากกายของเราสิ่งที่ไม่นอกเหนือไปจากกิริยาจิตของเราเป็นอารมณ์ของธรรมะทั้งนั้นกายภายนอกกายภายในรูปภายนอกรูปภายในอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในพิจารณาได้ทั้งนั้นมันสำคัญว่าย้อนไปย้อนม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 าให้เกิดปัญญาให้เกิดประกายประกายนี้มันจะเกิดจากกิริยาอาการที่สัมผัสเรามาดูที่ไฟแช็กที่เราทำให้เกิดประกายแช็กมันมีประกายเย็บออกมามีหินกับเหล็กไปสัมผัสกันปั๊บแช็กเกิดประกายขึ้นมาประกายนั่นแหละคือประกายไฟปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันที่มันมาสัมผัสสัมพันธ์กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสคนมีปัญญาเกิดประกายขึ้นมาประกายนี่คือประกายปัญญานะเหมือนอย่างที่เราไฟแช็กไฟแช็กแก๊สเนี่ยเห็นมั้ยแก๊สเนี่ยพอเราแช็กไปแล้วมือเรากดเอาไว้แก๊สมันก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วมันรับประกายมันก็ฟูมันติดใช่มั้ยมันติดไฟเพราะไอ้ตัวแก๊สตัวนี้มันเป็นเชื้อไฟคู่เราเปิดยาวมันก็ยาวเปิดสั้นมันก็สั้นอันนี้คือประกายจากตัวอย่างที่เราดูให้เห็นชัดเจนว่าไฟเกิดจากประกายเย็บเราเชียนต้องตามปั๊มน้ำมันห้ามทำประกายไฟปั๊มแก๊สปั๊มอะไรห้ามทำประกายไฟเพราะมันมีไวไฟอยู่สติปัญญาของเราก็เป็นไวไฟกิริยาอาการรูปกับนามมาสัมผัสกันทำให้เกิดประกายประกายเท่านี้แหละคือประกายของปัญญาหัดพิจารณาให้เกิดประกายปัญญาจิตจะเกิดขึ้นสังเกตสังกายให้ละเอียดให้ละออที่สุดพลิกดูเหมือนกับเราจับพลิกดูพลิกดูข้างหน้าข้างหลังพลิกดูรอบข้างทั้งหมดพลิกดูที่ไปที่มาคือเราหรือเปล่าของเราหรือเปล่าเราชอบใจหรือเปล่าเรายินดีหรือเปล่าเรายินร้ายหรือเปล่าสังเกตย้อนมาที่นี่ด้วยถ้าเป็นหลวงตาท่านให้ย้อนมาดูที่จิตของเราด้วยพิจารณาของการมองย้อนมาดูที่ย้อนมาดูที่จิตการย้อนมาดูที่จิตมันจะทำให้กิริยาการการทำงานของเราไม่สับสนมันทำให้เราตีบตันไม่ทำให้เราตีบตันเหมือนอย่างบางคนดูไปดูว่าว่างไปถามว่าอะไรว่างไม่รู้เรื่องว่างจากอะไรไม่รู้เรื่องอะไรรู้ว่าว่างเราก็ย้อนมาดูไอ้ผู้รู้ว่าว่างไม่ไปหน้ามาหลังแต่อยู่กับมันตรงนั้นแหละมันมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ให้เรารู้ให้เราเห็นมันไม่อยู่กับกายมันก็จะต้องอยู่กับจิตมันไม่อยู่กับสิ่งที่เราถูกเรารู้แต่เราก็จะอยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้คืออยู่กับจิตตัวเอง
สิ่งที่ถูกรู้ก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสคืออารมณ์อารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งที่ถูกรู้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้มันจะทำให้เราไม่ตีบตันไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปนั่งสร้างปัญหามากมายเยอะแยะเราสร้างไปเราแก้ไปเราสร้างไปเราแก้ไปเราดูไปเราพิจารณาไปเราแก้ไปดูไปพิจารณาไปเราแก้ไปขอให้จิตของเราเป็นไปแต่จิตที่มันจะเป็นไปได้นั้นจิตจะต้องสงบจิตจะต้องสงบนะถ้าจิตไม่สงบเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นสมถะจึงเกื้อหนุนกับวิปัสสนาบางทีวิปัสสนาไปหมุนซะจนแต่ว่าสมถะอ่อนมันไปไม่ได้ต้องขยับมาเร่งสมถะให้มีน้ำหนักพอๆกันแล้วมันจะหนุนกันไปเรื่อยหนุนกันไปเรื่อยความสงบหมายความว่าเราให้ความสงบมันอยู่กับที่ให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งอันเดียวทำให้จิตของเราได้รับความสงบความสงบอันเกิดขึ้นจากปัญญาหมายความว่าตัณหามันสงบมันแสดงกิริยาการแสดงตัวให้ปรากฏไม่ได้เพราะสติของเรากล้าปัญญาของเราแข็งพอเหมือนกับว่าสว่างโร่อยู่มันไม่กลับโผล่มาโผล่มาปั๊บหัวมันก็ขาดโผล่มาปั๊บมันก็ถูกฟันโผล่มาปั๊บก็ถูกฟันมันไม่กล้าโผล่เมื่อมันไม่กล้าโผล่เราพยายามย้อนตามมันไปดูอีกพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดูถ้าเทียบเหมือนกับว่าแย้มันวิ่งเข้ารูถ้าเราสังเกตสังกาดูน่ะมันเข้าไปแล้วถ้าเรากำลังจดจ่ออยู่ที่ปากรูเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่มาพอโผล่มาพอมันเห็นเราปั๊บลงไปอีกเราต้องการจับมันเราก็ขุดตามไปเลยจับมันเลยท่านจึงให้พิจารณาตามธาตุตามขันธ์พิจารณาทำลายความหลงของตัวเองหลงที่รูปนี่แหละเราปฏิเสธได้ไหมเราหลงหรือไม่หลงหลงว่าเป็นเราว่าเป็นของเราหลงที่เวทนาเนี่ยหลงยินดีหลงยินร้ายเวทนาหลงสัญญาไม่รู้จักข้อเท็จจริงของสัญญาคืออะไรหลงสังขารสังขารการปรุงแต่งของจิตปรุงดีปรุงชั่วหลงวิญญาณแยบวิญญาณแค่แยบดับแยบดับแยบดับที่หลวงตาท่านสอนเนี่ยแยบดับตาเห็นรูปเกิดจากขูวิญญาณแยบแล้วก็ดับไปขณะหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นอีกดับไปขณะหนึ่งแล้วเกิดขึ้นอีกนี่วิญญาณตัวนี้คือความรู้ปัจจุบันทันด่วนที่สัมผัสในขณะปัจจุบันให้เรารู้เป็นวิญญาณขันธ์ไม่ใช่วิญญาณธาตุแต่คำสองคำนี้ท่านมาเรียกพ้องกันท่านมาเรียกคล้ายๆกันเหมือนกันวิญญาณธาตุหมายถึงธาตุรู้หมายถึงตัวจิตวิญญาณขันธ์นี่คือกิริยาอาการของจิตเอาอีกปัญหาหนึ่งก็พอมั้งมันชั่วโมงเกือบ50นาทีแล้วเนี่ยชั่วโมงเกือบ50นาทีแล้วนะฮะยังไม่หมดเวลาเหรสงบโดยปกติของมันมันจะมีพลังมีกำลังมันจะมีตัวรู้โร่อยู่นั้นขาดสติเมื่อไรตัวโร่จะหายไปขาดสติตัวไรไอ้ผู้โร่ที่ว่าเหมือนกับสว่างสวายจะหายไปมืดตึ๊บขึ้นมาทันทีพยายามทำความรู้จักมาสังเกตสังกาแค่คำว่าพุทโธจากพุทไปหาโธจากโธไปหาพุทให้มันต่อเนื่องกันย่ามันขาดพุทโธความรู้สึกย้ายขาดเข้าใจไหมความรู้สึกย้ายขาดให้มันซึบต่อขึ้นไปเลยให้มันเหมือนกับอยู่ในเส้นได้เดียวกันเนี่ยพุทโธจากโธไปหาพุทอีกพุทโธไม่ให้มันขาดช่วงนี้เป็นการหัดสร้างสติให้มันต่อเนื่อง
ตรงที่มันเกิดช่องที่มันไม่ต่อเนื่องนั่นแหละตัวโมหะมันแทรกเข้ามาโมหะมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแล้วผู้รู้เนี่ยหายเงียบไปเลยเราชอบเปรียบเทียบให้ฟังเช่นอย่างบนถนนเนี่ยมันมีเส้นปรับติดขาดกับไอ้เส้นพื้นทึบไปเลยเราพยายามเจริญสติของเราให้ต่อเนื่องพื้นไปเลยย้ายมันติดขาดพอเราติดขาดเดี๋ยวก็หลับความรู้สึกมันหายไปโมหะมันมาแทรกไอ้ตรงช่องตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่มันขาดน่ะโมหะมันมาแทรกตรงช่องแต่ถ้าสติเราอยู่พื้นไปมันไม่มีช่องแทรกเรามาทดสอบง่ายๆพุทธจากพุทธไปหาโทย้ายมันหมดความรู้สึกให้มันรู้สึกสัมผัสต่อเนื่องกันจากโทไปหาพุทธจากพุทธไปหาโทพุทธโทจากโทไปหาพุทธเรามักจะปล่อยนะพุทธอีกบางทีก็ทำด้วยความชินขาดสติแล้วเราจับจุดเล็กๆนี่แหละให้มันได้ก่อนที่มันจะเป็นจุดใหญ่มันจะไปจากจุดเล็กๆเนี่ยการศึกษาภาคปฏิบัติเนี่ยจากประกายเล็กๆกลายเป็นโลกวิถูขึ้นมาไม่ใช่เราไปตะล่อมเรียนหมดทั้งโลกนี่นะเมื่อพวกเราเรียนกันหมดมากมายมหาศาลเป็นด็อกเตอร์กี่ใบก็ไม่รู้มาก็มาสอนอนุบาลแค่นี้นะอันนั้นคือวิชาทางโลกแต่วิชาทางธรรมจากประกายเล็กๆเหมือนไม้ขีดน่ะชักประกายเล็กๆปึ๊บเอาไปเผาบ้านหมดทั้งหลังเอาไปเผาไม้ไผ่หมดทั้งก่อนเอาเผาป่าหมดทั้งป่านั่นมันไปอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับเรื่องอารมณ์ของธรรมแค่ประกายเล็กๆแค่นี้โอ้ยลุกลามใหญ่โตไปเลยทะลุผุโปร่งไปเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปดูไปท่องไปอะไรมากมายเยอะแยะเราเข้าใจแค่นี้โอ้โหมันไปของมันข้างในอ่ะมันแตกฉานข้างในอ่ะมันไปของมันความรู้ความเห็นความเข้าใจมันจะแตกฉานแตกฉานสัมผัสสัมพันธ์กันไปหมดเอาอีกเอาสุดท้ายมันจะ50แล้ว47แล้วนี่เอา3นาทีไปลืมเนื้อลืมตัวตกตุ๊บลงมาอีกนี่ต้องระวัง
ม้แต่การทำงานทำการธุรกิจธุรการของเรานี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันต้องใช้ปัญญาเราก็อธิษฐานเอาปัญญาจากภาวนามยปัญญามาช่วยเกื้อหนุนการบำเพ็ญประโยชน์การทำประโยชน์การสร้างประโยชน์การทำงานทำการของเราขอให้ได้รับความสะดวกสบายขอให้ได้รับความสมมักสมหมายเราก็จะได้รับความอบอุ่นในหัวใจของเราผลอานิสงส์ใดๆที่พวกเราต้องการขอผลอานิสงส์อันนั้นเป็นไปในทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมให้เราประสบด้วยกันทุกท่านทุกคนเอาให้พร